ไปหนึ่งแก้วนะครับพอเราผลิตกระทะที่ถูกลงออกมากขึ้นแต่ทองคำมันออกมาในเรทเท่าเดิมช้าเหมือนเดิมกลายเป็นว่าทองคำมีมูลค่ามากขึ้นเรื่อยๆเพราะมันออกมาช้ากว่ามันมีจำนวนจำกัดมากกว่านะครับในขณะที่ต้นทุนในการผลิตสินค้ามันง่ายมันถูกลงเรื่อยๆนะครับเพราะเทคโนโลยีปรากฏว่าตื่นมาอีกวันหนึ่งเนี่ยทองคำแท่งเดิมสามารถซื้อกาแฟได้สองแก้วแล้วตื่นมาอีกวันหนึ่งทองคำแท่งเดิมเนี่ยสามารถซื้อกาแฟได้สามแก้วปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือคน delay consumption นะครับ delay consumption ในที่นี้คืออะไรคือเขาเลือกที่จะยังไม่ consume ตอนยังไม่ใช้จ่ายตอนนี้เพราะเขารู้ว่าถ้าเขาเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยทองคำแท่งเดิมของเขาเนี่ยสามารถซื้อของได้มากขึ้นเรื่อยๆพวกของมันออกมาถูกลงแต่จำนวนทองคำมันออกมาช้าเหมือนเดิมนะครับผลก็คือไม่มีการจับจ่ายใช้สอยบริษัทในยุคนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถขายสินค้าการบริการได้เพราะคนถือทองกันไม่หมดเลยนะครับเหมือนกับตอนช่วงโควิดช่วงแรกๆคนเก็บเงินอยู่เดียวเงินสดไม่กล้าใช้จ่ายครับนะครับปรากฏว่าบริษัทต่างๆไม่สามารถขายสินค้าหรือการบริการได้เขาก็ต้องไล่พนักงานออกซึ่งในยุคนั้นเนี่ยคนตกงานกันประมาณ 33% ทั่วโลกนะครับซึ่งเป็นการตกงานที่ใหญ่มากตอนปี1929ที่เราเรียกว่า The Great Depression Depression นั้นเศรษฐศาสตร์ก็คือเศรษฐกิจเงียบไปเลย1ปีโทษทีครับ depression เนี่ยคือเศรษฐกิจเงียบไปเลย10 ปีขึ้นไปเราจะเรียกว่า depression นะครับซึ่งตอนนั้นเรามี the great depression ตอนปี1929แต่จริงๆแล้วมันมีหลายปัจจัยมากเลยครับที่ทำให้เกิด the great depression ตอนแรกเนี่ยมันเกิดสงครามโลกที่1นะครับ1914-1918ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็น structural problem structural economic problem ตรงที่ว่าช่วงสงครามเนี่ยทุกอย่างมันถูกทำลายทั้งสนามบินนะครับทั้งตึกต่างๆเนี่ยถูกบอมระเบิดทิ้งมันต้อง rebuild คือสร้างใหม่คำว่าสร้างใหม่เนี่ยใช้เวลานานกว่าจะ set up พวก landline infrastructure ทุกอย่างใหม่เนี่ยมันต้องใช้เวลานานในการให้เศรษฐกิจมัน recover ใช่ไหมให้กลับมาที่เดิมได้ต้องมานั่งเริ่มจากศูนย์ใหม่สร้างโครงสร้างใหม่ถ้าโครงสร้างไม่ดีเศรษฐกิจมันก็โตยากใช่ไหมครับต้องมานั่งสร้างสนามบินใหม่สร้างตึกใหม่ก็ถูกทำลายเหมือนเดิมในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วก็หลังจากจบสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ย1918นะดันมาเกิดสิ่งที่เรียกว่า Spanish Flu ทหารที่เดินทางกับบ้านของตัวเองหลังจากสงครามโลกที่หนึ่งก็ carry โรค Spanish Flu นะติดไปด้วยปรากฏตอนนั้นเนี่ยคนทั่วโลกเสียชีวิตไปประมาณเกือบ50 ล้านคนช่วง Spanish Flu เป็นการเสียหายที่ใหญ่มากนะครับเป็นไวรัสระบาดมากเลยปรากฏว่าพวกนี้มันเป็นข้อเสียต่อเศรษฐกิจทั้งหมดแล้วก็จนตอนปี1929เนี่ยบวกกับทั้งระบบการเงินในยุคนั้นที่เรียกว่า gold standard คือทองคำมันฝืดเกินไปปรากฏว่ามันมีช่องโหว่นะครับเราเรียกว่า deflationary นะครับ pressure นะครับคนก็ไม่กล้าใช้ทองคำเพราะว่ามูลค่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนวันที่29ตุลาคมปี1929เนี่ยตาหลักทรัพย์ของอเมริกาก็ระเบิดนะครับ circuit break ระเบิดนะครับอันนั้นเขาก็เลยบอกว่าอันนี้คือจุดอีเวนต์ของโลกอย่างที่เรียกว่า the Great Depression ตั้งแต่วันที่29ตุลาคม1929แต่ความจริงมันมีทรายนะครับเรื่อยๆตั้งแต่ก่อนหน้านั้นนะมันมีทั้งสงครามโลกที่หนึ่งที่ทุกอย่างทำลายบวกกับ Spanish Flu ที่ทั่วโลกเนี่ยคนล้มตายกันติดโรคอันนี้ทั่วโลกเลยไม่สามารถทำงานกันได้เต็มที่ไม่สามารถออกมาเจอกันได้นะครับเดี๋ยวติดโรคกันบวกกับตลาดหลักทรัพย์ที่ระเบิดในตอน1929บวกกับระบบทองคำที่มันฝืดเกินไปนะครับเสร็จปุ๊บเศรษฐกิจก็เงียบไป10ปีจาก1929ไปถึง1939นะครับ10ปีเลยและเหตุผลที่เศรษฐกิจมันหายเงียบเนี่ยหลังจากปี1939ก็เพราะว่าพวกเราไปทำสงครามโลกครั้งที่2กันนะครับ1จำได้ไหมครับสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันเริ่มทันปี1939ถึง1944ถูกไหมครับทันปีเดือนธันวาคมปี1944คือจบสงครามโลกครั้งที่2แต่ตอนเริ่มเนี่ยมันเริ่มตอนปี1939ซึ่งเศรษฐกิจก่อนอันนี้มันเงียบตั้งแต่ปี1929มาถึง1939 10ปีเราเรียกว่า the Great Depression แต่พอรัฐบาลทำสงครามเนี่ยรัฐบาลต้องพิมพ์เงินปริ้นเงินออกมา inject เงินเข้ามาในอีโคโนมีเพื่อที่จะสร้างผลิตเราเรียกว่า war time production นะครับเพื่อที่จะกลายเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันจะมีวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่2-3วิธีวิธีแรกคือสิ่งที่เรียกว่า fiscal spending fiscal policyนะครับจากกระทรวงการคลังจากรัฐบาลในการอินเจกเงินเข้ามาโดยตรงซึ่งในยุค gold standard ตอนนั้นเนี่ยเขาอินเจกเงินด้วย fiscal spending รัฐบาลมาทำสงครามเราก็เลยหลุดจาก the Great Depression ได้ตอนปี1939เพราะมีการอินเจกเงินจำนวนมหาศาลในการทำสงครามเราเรียกว่า war time production ไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจในด้านของ consumer production
กระตุ้นเศรษฐกิจฝั่งของ wartime production ทำสงครามพอจบสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยปรากฏว่าตอนนั้นประเทศอังกฤษก็ใช่ไหมครับเสีย position ตัวเองจากเป็นเบอร์หนึ่งของโลก super power มหาอำนาจของโลกให้กับอเมริกานะครับประเทศอเมริกาไปอเมริกาขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกสงครามนี่มัน costly มากมันเสียหายมหาศาลนะครับซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงที่อเมริกาแซงหน้าอังกฤษเป็นเจ้าโลกช่วงตั้งแต่ Gold Standard มาก่อนหน้านี้เนี่ยอังกฤษเป็นเจ้าโลกมาก่อนเป็นเบอร์หนึ่งของโลกก็ใช่อเมริกานะครับแต่เขาเป็นคนคิดค้น Steam Engine ได้นะครับคิดค้น Innovation ต่างๆในยุคแรกเนี่ยเกี่ยวกับการ Trade Cotton Production ทำให้อังกฤษสามารถไปดั้มราคาเมื่อแข่งกับอินเดียกับจีนในการผลิต Cotton ตอนนั้นที่เมื่อก่อนเขาแพ้ถึงปรับ Wage Level ให้ขึ้นมาเพื่อที่จะมีศักยภาพในการให้ผู้ประกอบการที่นั่นคิดค้นเครื่องจักรอะไรใหม่ๆเพื่อที่จะผลิต Cotton ทำงานแทนคนปรากฏว่าเครื่องจักรทำงานดีกว่า Productivity สูงกว่าเนี่ยเขาก็เลยมา colonize วีดเรื่องของ trade war เขาก็ชนะได้ในยุคนั้นนะครับเขาก็เป็นเบอร์หนึ่งมาตลอดจนกระทั่งเขาเสีย position ให้กับอเมริกาหลังสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองจบเนี่ยตอนเดือนธันวาคม1944อเมริกาเรียกทุกคนมานะประชุมนะตอนปี1945ปีถัดไปทันทีเลยบอกทุกคนว่าฉันจะก่อตั้งสิ่งที่เรียกว่า IMFแล้วก็ World Bank นะครับ IMF กับ World Bank ถูกก่อตั้งมาตอนปี1945จะจบสงครามโลกครั้งที่สองแล้วเขาก็ได้แนะนำระบบใหม่ที่เรียกว่า Bretton-Woods System นะครับซึ่งเขาบอกว่าข้อเสียของทองคำคือมัน deflationary มันฝืดเกินไปนะครับตอนนี้สมมติทองคำเนี่ยทองคำแท่งนึงเนี่ยผ่านสงครามโลกครั้งที่สองมาแล้วเนี่ยอาจจะซื้อบ้านได้1หลังนะแล้วมัน deflation ขนาดจน1แท่งเมื่อก่อนซื้อกาแฟกลายเป็นตอนนี้ซื้อบ้านได้1หลังแล้วเราจะซื้อกาแฟกันยังมันไม่สามารถสไลด์เป็นโกลด์เฟลกได้มันไม่มี divisibility property ถึงมันสไลด์เป็นโกลด์เฟลกมันซื้อกาแฟไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าทุกคนใช้ US ดอลลาร์ดีกว่ามันมี decimal point denomination มีแบงค์1ดอลลาร์10ดอลลาร์มันสามารถมียูนิตเล็กๆได้ยูนิตใหญ่ได้นะครับแล้วฉันสัญญาว่าทุกๆดอลลาร์ที่ฉันปริ้นออกมาเนี่ยจะมีทองคำเก็บอยู่ในแบงค์ที่อเมริกานะครับ IMF World Bank ถูกก่อตั้งมาตอนปี1945เราเรียกระบบนี้เรียกว่า Bretton-Woods System นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยอเมริกาก็บอกนี่เมื่อฉันเป็นเจ้าโลกแล้วฉันเป็นเบอร์หนึ่งมหาอำนาจของโลกอันนี้คือระบบใหม่ระบบการเงินใหม่ของโลกตอนปี1945หลังจากนั้นมาเนี่ยคนก็ใช้ดอลลาร์แทนเพราะว่าทองคำมันถือยากมันไม่มี divisibility property ใช่ไหมครับมันแลกเปลี่ยนกันยากนะเขาก็เลยใช้ US ดอลลาร์แทนแล้วทุกคนก็เชื่อมั่นว่าทุกดอลลาร์ที่อเมริกาปริ้นออกมาจะมีทองคำเก็บอยู่ในแบงค์ที่อเมริกาจริงๆเป็น1ต่อ1นะครับ1ต่อ1 ratio คือดอลลาร์เป็นแค่ paper representation ของทองคำแค่นั้นเองนะครับให้มันถือง่ายกว่ามียูนิตเล็กกว่าซื้อกาแฟได้ซื้อบ้านได้นะครับให้มันทำให้การแลกเปลี่ยนง่ายกว่าเฉยๆแต่ปัญหาก็คือทุกปีครับที่เราพัฒนาไปเนี่ยโลกมันแคบขึ้นตลอดแปลว่าสินค้าหรือการบริการมันออกมาถูกลงทุกปีนะครับออกมาจำนวนมากขึ้นทุกปีเพราะว่าเทคโนโลยีมันเพิ่ม productivity ให้กับโลกทุกปีครับเราสามารถผลิตกาแฟผลิตขนมปังได้ถูกลงทุกปีนะครับปรากฏว่ามันก็ต้องมี demand ของดอลลาร์เพิ่มขึ้นตาม productivity หรือสินค้าที่ออกมาเพราะว่าเราต้องการสื่อกลางในการกระจายสินค้าให้กับทุกคนถ้าไม่มีดอลลาร์หรือไม่มีทองคำในการเป็นทำตัวเป็นเงินในการกระจายสินค้าให้กับทุกคนเศรษฐกิจก็ฟังก์ชันไม่ได้ซึ่งตอนนั้นของมันออกมาเยอะมากแต่ไอ้สื่อกลางตัวเนี้ยมันก็ต้องโตตามที่เรียกว่าดอลลาร์แล้วแต่มันแบกกับทองคำเป็นหนึ่งต่อหนึ่งปรากฏว่าอเมริกาก็ต้องวิ่งหาทองคำมาเก็บให้ทันเพราะว่าเขาต้องมีดีมานด์ของดอลลาร์มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีปรากฏว่าปัญหาเดิมกลับมาเพราะว่าสุดท้ายอเมริกาก็หาทองคำมาไม่ทันอยู่ดีเพราะว่าเราจะขุดเจอในทุกๆปีมันก็เรทมันก็ไม่ได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับปรากฏว่าปัญหาเดิมคล้ายๆกับ Gold Standard ตรงที่ว่าดีมานด์มันพุ่งแต่ไอตัว supply ของเงินมันฝืดนะครับมัน deflationary แล้วที่แย่กว่านั้นคืออเมริกาไปทำสงครามกับเวียดนามนะครับเวียดนามวอร์เวลาทำสงครามอเมริกาเขาก็ไม่ได้สนตนเรื่องอื่นเลยคิดในหัวอย่างเดียวคือต้องชนะสงครามทำยังไงก็ได้ให้ประเทศเขาต้องชนะสงครามเขาไม่สนเรื่องอื่นทุกรัฐบาลที่เข้าถึงสงครามเนี่ยคิดเรื่องนี้เป็นหลักอยู่แล้วทำยังไงก็ได้ต้องชนะสงคราม
ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็เลยปริ้นเงินออกมา finance war นะครับเพื่อที่จะกระตุ้นทำสงครามพิมพ์เงินจนพิมพ์เงินออกมามากกว่าที่ทองคำที่เขาเก็บไว้จริงๆอยู่ในแบงค์ที่สหรัฐจริงๆนะครับซึ่งตอนนั้นแบงค์ชาติของฝรั่งเศสเป็นแบงค์ชาติแรกที่สังเกตเห็นความผิดปกติก็เลยขนยูเอสดอลลาร์เนี่ยผ่านเรือนะครับเพื่อที่จะไปเอาพอร์ชั่นของเขาเนี่ยทองคำของเขากลับประเทศวันนั้นก็เป็นวันที่โลกรู้ความจริงว่าอเมริกาไม่ได้มีทองคำเก็บเป็น1ต่อ1 ratio กับดอลลาร์ที่ทุกดอลลาร์ที่ปริ้นออกมาระบบก็เลยล่มไปนะครับซึ่งตอนนั้นระบบเนี่ยมันล่มเพราะว่า1คือดีมานด์ของ US ดอลลาร์มันโตตามเพราะ productivity มันออกมามากขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะครับสื่อกลางมันต้องเพิ่มขึ้นตามแต่มันฝืดเพราะเราไม่สามารถหาทองคำมาทันบวกกับไปทำสงครามเวียดนามยิ่งเร่งให้ต้องมีดอลลาร์ออกมามากขึ้นเพื่อที่จะกระตุ้นในการทำสงครามมันยิ่งทำให้เกิด deflationary pressure เข้าไปใหญ่จนสุดท้ายอเมริกาก็ปริ้นเงินออกมามากกว่าที่ดอลลาร์เก็บที่ทองคำเก็บไว้อยู่จริงๆพอระบบล่มไปเนี่ยตอนปี1971นะครับประธานาธิบดีที่ชื่อว่าริชาร์ดนิกสันนะครับเขาก็ออกมาประกาศว่าในเมื่อฉันยังเป็นมหาอำนาจอยู่ทุกคนใช้ดอลลาร์ต่อไปแหละไม่ต้องขนกลับมาเหมือนประเทศเหมือนแบงก์ชาติฝรั่งเศสนะฉันยังเป็นเจ้าโลกอยู่นะครับแต่ทุกดอลลาร์ที่ฉันปริ้นออกมาเนี่ยไม่ต้องมีทองคำมาแบกแล้วหลังจากตอนนั้นเนี่ยคือปี1971ที่เราเรียกว่า post Bretton Woods system นะครับหรือทางด้านเศรษฐศาสตร์มันจะมีอีเวนท์ที่เรียกว่า Nixon shock Nixon คือ name after ประธานาธิบดี President Nixon Nixon shock คือออกมาประกาศว่าทุกคนใช้ดอลลาร์ต่อไปแต่ไม่มีทองคำมาแบกแล้วนะแต่ก็เชื่อใจฉันเถอะเพราะฉันเป็นมหาอำนาจอยู่ใช้ดอลลาร์แทนแหละแทนทองคำแหละดีแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยโลกของเราก็เปลี่ยนไปนะครับเป็นระบบใหม่ที่เรียกว่า fiat currency หรือ post Bretton Woods system ตอนปี1971ไอ้คำว่า fiat เนี่ยมันแปลตรงตัวก็คือเป็นสิ่งที่ไม่มี intrinsic value อย่างทองคำเนี่ยมันมี intrinsic value เราจะเอามันไปผลิตสินค้าหรืออะไรก็ได้มันมี intrinsic value แต่ fiat currency เนี่ยมันไม่มี intrinsic value มันเป็นแค่กระดาษคูปองมันไม่มีทองคำมาแบกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากปี1971ความหมายของคำว่าเงินมันเปลี่ยนไปจากคำว่า money กลายเป็น currency กับ money ต่างกันก่อน1971เราใช้ money มาตลอดแต่พอหลังจาก1971เราใช้ currency แทน currency ถ้าแปลตรงตัวมันแปลว่า promissory note จากรัฐบาลเฉยซึ่งรัฐบาลเป็นเจ้าหนี้แล้วเราต้องเชื่อมั่นว่าเขาจะต้องจ่ายเราได้ถ้าเราไป redeem กับเขานะครับซึ่งถ้าดูในแบงก์ดอลลาร์เนี่ยเขาก็จะเขียนว่านี่ไม่ใช่เงินแต่นี่มันเป็น promissory note ไปรีดีมมูลค่ากับรัฐบาลได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราใช้คูปองเหมือนคูปองซื้ออาหารเนี่ยมาตั้งแต่ปี1971แล้วสหรัฐก็เป็นประเทศเดียวที่ปริ้นเงินออกมาได้ไม่อั้นเลยนะครับหลังจากนั้นโลกของเราก็มีสิ่งที่เรียกว่า money creation ก็คือเราสามารถที่จะปริ้นเงินได้ไม่อั้นแล้วมันจะไม่ฝืดอีกต่อไปละเหมือนยุคก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้คือเงินฝืดมันต้องมีอะไรมาแบ็คซึ่งมันหาได้ยากมากเลยสิ่งที่มันมีจำกัดมาแบ็คมูลค่าของมันแต่หลังจาก1971 Nixon shock เราไม่มีสิ่งที่ต้องมาแบ็คแล้วนะครับดอลลาร์เป็นกระดาษแค่นั้นมันก็มีสิ่งที่เรียกว่า money creation อเมริกาก็ทำสิ่งที่เรียกว่า QE1 QE2 QE3 นะครับย่อมาจาก quantitative easing วิธีที่กระตุ้นเศรษฐกิจมีหลายแบบอย่างช่วง the great depression เนี่ยตอนนั้นเราใช้สิ่งที่เรียกว่า fiscal policyคือรัฐบาลอินเจกต์เงินออกมาในการกระตุ้นสงครามทำให้เราหลุดจาก The Great Depression ได้ตั้งแต่ปี1929มาปี1939 10ปีเงียบเลยแล้วเราหลุดมาตอนปี1939ในการทำสงครามอันนั้นคือ spending จากรัฐบาลหรือวิธีนึงที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือเป็นฝั่งแบงก์ชาตินะครับที่เรียกว่า monetary policy วิธีที่กระตุ้นเศรษฐกิจของแบงก์ชาติก็ทำได้หลายแบบอย่างแรกคือผ่านการใช้แค่ expectation เท่านั้นถ้าแบงก์ชาติไหนที่มี reputation หรือความเชื่อมั่นจากผู้คนที่เยอะเนี่ยหรือชื่อเสียงที่ดีซึ่งแบงก์ชาติไทยเนี่ยถือว่าอยู่ในท็อปของโลกเลยนะที่มีความเชื่อมั่นจากประชาชนถ้าแบงก์ชาติไหนมีความเชื่อมั่นได้เยอะเนี่ยเขาใช้แค่ expectation นะครับในการคุม inflation ก็พอคือไม่ต้องทำจริงๆแค่ประกาศแค่จะว่าจะใช้เฉยๆคนก็เปลี่ยนละก็เชื่อละนะครับโดยที่ไม่ต้องพิมพ์เงินหรือลดดอกเบี้ยหรือปริ้นเงินออกมาจริงๆนะครับอย่างบางทีถ้าแบงก์ชาติไหนที่มีความเชื่อมั่นเยอะๆเนี่ยเขาแค่ประกาศว่าจะลดดอกเบี้ย
คนก็มันก็ effective กับ economy แล้วคนก็จับจ่ายใช้สอยละนะครับกลายเป็นexpansionary policy ไปเลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องลดดอกเบี้ยจริงๆนี่คือผ่าน expectation แต่ถ้ายังไม่ work เนี่ย step ต่อไปคือลดดอกเบี้ยจริงๆนะครับอันนี้ก็คือเป็น monetary policy ลดดอกเบี้ยซึ่งตอนนี้เห็นไหมครับแบงก์ชาติลดดอกเบี้ยต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ 0.5 เปอร์เซ็นต์ครับแต่ถ้ามันยังไม่ work จริงๆเนี่ยมันก็จะไปถึงขั้นตอนนี้ญี่ปุ่นกับอังกฤษมีใครติดตามข่าวไหมครับประเทศอังกฤษอาทิตย์ที่ผ่านมาตอนนี้government bond นะครับตราสารหนี้ติดลบแล้วครับคือรัฐบาลจ่ายคุณคืนในเรทที่ต่ำกว่าที่คุณซื้อตราสารหนี้คนก็ยังซื้อกันเพราะว่าเขาเลือกที่จะคิดว่าซื้อธนบัตรตราสารหนี้รัฐบาลเนี่ยมันปลอดภัยกว่าอย่างน้อยว่าถึงแม้ว่าจะติดลบก็ตามมีปลอดภัยกว่าเงินเอาไปลงทุนในทรัพย์สินชนิดอื่นนี่คือช่วงผลนะครับถ้าดอกเบี้ยยังไม่ effective วิธีถัดไปก็คือทำ quantitative easing คือพิมพ์เงินออกมาไม่อั้น QE1 QE2 QE3 อย่างช่วงปี2008เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราเกิดสิ่งที่เรียกว่า financial crisis หรือเราเรียกว่า the great recession นะครับ keyword อันนี้คือ recession นะครับไม่ใช่ depression คือเงียบเป็น10ปี recession เนี่ยมันจะยาวประมาณมันจะเงียบประมาณ6เดือนถึง18เดือนมันไม่ได้ยาวเป็น10ปีเราใช้คำว่า recession นะครับเหตุผลที่ตอนปี2008เนี่ยมันเกิด the great recession ก็เพราะว่าตอนนั้นแบงค์เนี่ยมัน take risk มากเกินไป subprime mortgage ใช่ไหมครับไปขายต่อ Lehman Brothers ก็ล้มไปแล้วคนที่ทำงานที่ Lehman Brothers ก็ไม่สามารถกลับไปทำงานอยู่ในแบงค์นั้นต่อไปได้อีกเพราะว่าแบงค์นั้นถูกปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลที่ต้องทำตอนนั้นคือเขายกหูโทรศัพท์เรียก CEO 25แบงค์มาอยู่ในห้องเดียวกันนะครับแล้วก็เขียนเช็ค25ใบปริ้นเงินออกมาตอนนั้น QE1 เนี่ยใช้เวลาประมาณ2ปีปี2008ถึง2010ในการทยอยปริ้นเงินออกมาเรื่อยๆเพื่อที่จะอุ้มแบงค์ตอนนั้นเนี่ยมันง่ายก็เพราะว่ามันอุ้มแค่ระดับแบงค์25แบงค์มาเจอกันในห้องเดียว CEO 25คนเขียนเช็ค25ใบอุ้มแบงค์นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจมันก็เงียบไปแค่6เดือน18เดือนแล้วหลังจากนั้นก็พุ่งเลยครับ10ปีเป็นช่วงที่เราเรียกว่าเป็น decade of QE นะครับ10ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่พิมพ์เงินมา QE 1 QE 2 QE 3จนตอนนี้เห็นไหมครับว่ามันเกิดบับเบิ้ลกันในหลายตลาดแล้วตลาดทุนตลาดคริปโตนะครับทองคำทุกอย่างเนี่ยเพราะว่าอะไรพวกคนเลือกที่จะอ้าวแล้วฉันมีเงินแล้วเงินมันออกมาเรื่อยๆแล้วฉันจะเอาเงินไปวางที่ไหนมันก็ไป take risk กันมากขึ้นเพราะดอกเบี้ยมันต่ำนะครับแล้วก็เงินก็ออกมาใหม่มากขึ้นเรื่อยๆทำให้มันเกิดสิ่งที่ว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันตรงกันข้ามกับยุโรสแตนดาร์ดที่เงินฟื้นตอนนั้นทุกคนไม่ต้องคิดอะไรมากเก็บทองคำไว้อย่างเดียวเพราะว่าราคามันขึ้นเรื่อยๆมันซื้อของได้มากขึ้นเรื่อยๆเองเงินที่เก็บอยู่ในแบงค์นะครับที่เก็บอยู่ที่บ้านแต่ปัจจุบันคือเงินคนต้องคิดอีกแล้วไอ้เงินที่เก็บอยู่ที่แบงค์เนี่ยอยู่ของมันเฉยๆเนี่ยดอกเบี้ยได้น้อยมากๆอาจจะติดลบในบางประเทศแล้วด้วยอังกฤษหรือญี่ปุ่นติดลบนะครับบวกกับเงินใหม่ที่ออกมาในระบบมากขึ้นเรื่อยๆปรากฏว่ามันเอฟเฟกต์มันตรงกันข้ามมันอินเฟลชันนารีคือมันเฟ้อมันซื้อของน้อยลงเรื่อยๆหลังจากปี1971เนี่ยถ้าใครไปดูกราฟของดอลลาร์ purchasing power ของดอลลาร์ซื้อของได้น้อยลงทุกปีตั้งแต่ปี1971เกิดขึ้นมาขึ้นเป็นต้นไปนะครับราคาบ้านขึ้นทุกปีตั้งแต่1971เพราะว่าอะไรเพราะว่ารัฐบาลสามารถที่จะปริ้นเงินออกมามากกว่าที่ productivity ของโลกมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเมื่อก่อนที่ผ่านมาก่อน1971คือ productivity ของโลกสูงนำหน้าตลอดเงินมันออกมาช้ากว่าผลก็คือมันก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่า deflation เพราะว่า productivity สินค้าและหรือการบริการออกมาเยอะมากๆอยู่ตรงนี้แต่เงินหรือสื่อการกระจายสินค้ามันออกมาช้ากว่ามันก็เลยมีมูลค่าเงินมันก็เลยฝืดแต่ตอนนี้ effect มันต่างกันตรงที่ว่าproductivity ถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะโตอีกหลายเท่าตัวนะตั้งแต่ปี2008มาปี2020เศรษฐกิจเราใหญ่ขึ้น 50% นะผ่านมา12ปี productivity มันขึ้นมาสูงขนาดนี้ก็จริงแต่ปรากฏว่าเราอยู่ในยุคที่พิมพ์เงินโดยที่ไม่มีต้นทุนนะครับมันเป็นคูปองนะมันเป็นกระดาษมันก็ขึ้นออกมามากกว่าแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือทั้งเงินมันออกมามากกว่า productivity เมื่อไหร่มันเกิด impact ใหม่ที่เรียกว่าเงินเฟ้อคือเงินซื้อของน้อยลงทุกปีดอลลาร์ purchasing power ของดอลลาร์ลงมาทุกปีหลังจาก1970เพราะไม่มีต้นทุนในการผลิตเงินแล้วนะครับราคาบ้านขึ้นทุกปีปัญหาใหม่คือเงินเฟ้อ
ตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลทำก็คืออุ้มแบงค์นะครับในปี2008อุ้มแบงค์ทั้งหมดสมมติ25แบงค์มาเจอกันในห้องเดียวเขียนเช็ค25ใบตอนนั้นกระตุ้นเศรษฐกิจง่ายมากนะครับภายในแค่6ถึง18เดือนเราใช้ money creation หรือ monetary policy ในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เลยให้หลุดจาก the great recession ได้ภายในปีครึ่งนะครับหลังจากนั้นก็เป็น10ปีของ growth ที่ทุกคน enjoy กันมหาศาลใน10ปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นทุกอย่างโต all time highนะครับจนกระทั่งเนี่ยครับล่าสุดเกิดโควิดนะครับโควิดคริสิสตอนปี2020นะครับซึ่งโควิดเนี่ยอยากจะให้แยกเป็น2ประเด็นประเด็นแรกคือมันเป็น biological problem มันเป็นปัญหาของโรคภัยไข้เจ็บมันเป็น health issue มันไม่ใช่ financial issue นะครับเราต้องแยกกันเงินมันไม่สามารถแก้ไข health issue ได้นะครับมันต้องเป็นวัคซีนเราต้องหาวัคซีนให้เจอให้ได้ซึ่งคนก็คาดการณ์ว่าน่าจะภายใน6เดือนถึงปีครึ่งเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเราน่าจะหาวัคซีนเจอได้แต่เราอยู่ในยุคที่การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นเยอะเลยในการแชร์ข้อมูลเทคโนโลยี advancement ไปไกลมากมันอาจจะเร็วกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตก็ได้เดี๋ยวเราก็เรียนรู้ประสบการณ์ตั้งแต่ Spanish flu มาเรื่อยๆเนี่ยโรคที่ผ่านมามันอาจจะทำให้เราหาวัคซีนเจอเร็วกว่าที่เขาเฉลี่ยไว้ในอดีต6เดือนถึง18เดือนก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้น biological problem เนี่ยมันจะแก้ได้ด้วยการหาวัคซีนให้เจอนะครับมันเป็น biological problem มันไม่ใช่ financial problem ทั้งยากแต่ตอนปี2020มันต่างกับปี2008ตรงที่ว่า crisis ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เกิดจาก structural economic problem เหมือนตอนปี2008มันไม่ได้มี SME ไม่ได้ take risk เหมือนแบงค์ที่ take risk มากเกินไปแล้วเขาลงไปแล้วคนที่ทำงานอยู่ในเรือนบาร์เตอร์ไม่สามารถกลับไปหางานเก่าของเขาที่แบงค์นั้นได้เพราะแบงค์นั้นไม่อยู่แล้วมันไม่ใช่ปัจจุบันเนี่ย SME ส่วนใหญ่ไม่ได้เทคริสขนาดนั้นเขากำไรทุกเดือนนะครับเขาทำธุรกิจอย่างระมัดระวังกันด้วยซ้ำไปแต่ปรากฏว่าพอเกิดโรคโควิดเนี่ยทำมาให้คนไม่สามารถอยู่ใกล้กันได้ไม่สามารถออกไปข้างนอกบ้านได้เขาไม่คนก็เลยไม่กล้าไม่สามารถจับจ่ายใช้สอยได้นะครับไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจแบบออร์แกนิคลี่ได้แล้วรัฐบาลก็ดันไปประกาศชัตดาวน์เพราะว่าไม่อยากจะให้โรคคนติดโรคมากขึ้นเพราะประกาศชัตดาวน์พวกเนี้ย SME ส่วนใหญ่ที่เขาระมัดระวังตั้งแต่ตอนแรกเขากำไรทุกเดือนนะครับเป็นบริษัทที่มีคุณภาพกำไรทุกเดือนแต่เขาปรับตัวกันไม่ทันเพราะเขาไม่รู้ว่าต้องเกิดชัตดาวน์ผลก็คือเขาขาดทุนทันทีเลยที่รัฐบาลประกาศชัตดาวน์คนไม่ออกมาจากบ้านกันไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจออร์แกนิคได้ปรากฏว่าก็ไล่พนักงานออกแล้วคนที่ตกงานปีปัจจุบันเนี่ยปี2020เนี่ยมันไม่เหมือนกับคนตกงานตอนปี2008นะครับปี2020เนี่ยคนตกงานเยอะกว่าแต่เป็นคนตกงานที่อยู่ในวงการการท่องเที่ยวคนที่ทำงานในร้านอาหารนะครับไม่ใช่ทำงานในแบงค์เหมือนตอนนั้นเลยคนส่วนใหญ่อย่างอเมริกาตอนนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้คนตกงานไปทั้งหมด40ล้านคนแล้วนะครับจากตอนแรก30ล้านคนตอนนี้ขึ้นถึงล่าสุดเนี่ย40ล้านคนแล้วที่ตกงานที่อเมริกานะครับภายในแค่เนี่ย6ถึง8อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นการตกงานไม่ได้ต่างกับตอนปี1929เลยครับที่มหาศาลที่สุดในรอบ100ปีที่ผ่านมานะครับตกงานที่มากแล้วก็ระยะเวลาที่สั้นมากๆเนี่ยนะครับครั้งแรกในประมาณ100ปีที่ผ่านมาครั้งสุดท้ายเลยคือ The Great Depression 100ปีที่แล้วซึ่งคนตกงานครั้งนี้เนี่ยต่างกับตอนปี2008เพราะทำงานอยู่ที่ร้านอาหารสถานที่วงการท่องเที่ยวกันซึ่ง SME เนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดเขากำไรเขาบริหารบริษัทอย่างมั่นคงระมัดระวังแต่รัฐบาลประกาศชัตดาวน์คนไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้สิ่งที่รัฐบาลต้องทำตอนนี้คือออกมาอุ้มระดับ SME แล้วก็ออกมาอุ้มคนที่ตกงานซึ่งเขาไม่ได้เป็นความผิดของเขาเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันยากคุณหมูสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับอันนี้ผมแชร์หน้าจอขึ้นไว้ได้เลยครับคุณหมูลองเลื่อนสไลด์ลองเลื่อนอะไรดูเลยครับโอเคได้เจ้าเลยได้เลยครับเดี๋ยวรอ1856ละอีกประมาณ3นาทีเดี๋ยวเริ่มครับผมเดี๋ยวลองใช้ดูก่อนสไลด์นะครับครับผมแล้วก็ภาพก็เห็นได้อยู่นะฮะได้ครับได้อันนี้จะเป็นหรือว่าจะเป็นยังไงดีครับผมวันอันนี้ก็ง่ายๆอย่างนี้นะครับผมตอนนี้ไลฟ์อยู่นะครับไม่เป็นไรครับอยู่กับผู้ชมนี่ครับก็
เอาแบบง่ายๆนะเดี๋ยวก็คุณหมูก็พรีเซนต์เลยครับผมอยากจะคุยอะไรเลยคุยเลยก็คุยไปเล่าไปเรื่อยๆได้ถ้ามีคำถามอะไรก็ขึ้นมาได้เลยถูกไหมได้เลยใช่ครับก็คุณหมูเป็นอันนี้อยู่แล้วนะฮะก็ง่ายๆครับก็เดี๋ยวจะมีคำถามเนี่ยผมเอาคิดว่าเอาไว้ตอนท้ายรายการดีกว่าเพราะว่าคำถามมันเวลามันอาจจะเยอะพอสมควรนะครับครับผมก็คำถามก็เดี๋ยวคงมาช่วงท้ายอีกทีหนึ่งนะครับครับตอนนี้57แล้วถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวผมประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวคงจะได้เริ่มกันเลยได้ฮะใช่ๆเดี๋ยวรอคนเข้ามาอันนี้คือเราไลฟ์บน Facebook เหรอครับไลฟ์บน Facebook กับ YouTube ครับแต่เสียงได้ยินชัดเจนดีนะไม่ได้ใส่หูฟังครับผมก็ประชาสัมพันธ์เกิดๆไว้ก่อนเลยนะครับผมพรุ่งนี้สำหรับทางแฟนของท่านอาจารย์วิสิตนะครับดร.วิสิตองค์พิพัฒนากุลกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ Trinity นะฮะก็ทุกจันเว้นจันท่านก็จะกลับมานะครับพรุ่งนี้วันที่1 มิถุนายนนะครับท่านจะกลับมาคุยกับพวกเรานะครับในหัวข้อ The Global View The Eagle Perspective นะครับส่วนหัวข้อจะเป็นอย่างไรมีดีเทลยังไงบ้างคงต้องติดตามวันพรุ่งนี้นะครับปกติทางอาจารย์วิสิตนะฮะเวลาท่านมาบรรยายคนจะอุ่นหนาฝาข้างมากนะครับก็ขอเชิญจับจองที่นั่งได้เลยนะครับวันพรุ่งนี้เวลา1ทุ่มตรงนะครับก็ที่นี่นะครับ facebook.com/sidai-society นะครับก็คงจะดำเนินตามนี้นะครับผมตอนนี้58ละก็เดี๋ยวนะครับสักครู่เราก็จะเริ่มนะครับระหว่างนั้นก็เรายังมีทางในส่วนของวันอังคารนะครับวันอังคารถ้าใครที่ติดตามเรื่องของตลาดหุ้นไทยนะครับอาจารย์จิตราทางอาจารย์จิตรามอนทันหรืออาจารย์ปุ๋ยนะครับก็จะบรรยายในวันอังคารนะครับอาจารย์ปุ๋ยเป็นคนที่บรรยายสนุกมากเป็นคนที่บรรยายให้เห็นภาพพจน์โดยที่ไม่ต้องใช้สไลด์สักแผ่นเลยนะครับอาจารย์ปุ๋ยก็จะมาในวันอังคารนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็ที่นี่นะครับ facebook.com/sidai-society นะครับทุกวันตอน1ทุ่มตรงนะครับวันนี้ก็คงพอได้เลิกแล้วครับก็เดี๋ยวผมมาลงก่อนนะครับผมครับผมก็เดี๋ยวผมก็เดี๋ยวแนะนำตัวก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับคุณหมูครับก็สวัสดีทีนะครับผมคุณหมูได้ยินนะครับสวัสดีครับโอเคครับผมได้ยินครับผมเสียงผมได้ยินใช่ครับกล้องนิดหน่อยแต่พอได้อ๋อเหรอครับเดี๋ยวผมใส่หูฟังก็ได้ครับตอนนี้ครับผมเสียงจะกล้องนิดนึงแต่พอได้น่าจะในลองพูดดิครับผมดีขึ้นอันนี้เป็นใส่หูฟังได้ยินไหมครับอ๋ออันนี้ดีขึ้นนิดนึงครับผมได้ไหมฮะโอเคครับครับผมโอ้หล่อเลยนะครับนี่ผมใส่ไม่ต้องใส่ผมยังไงก็หล่อครับไม่ต้องห่วงครับผมก็วันนี้นะครับเราจะพบกับคุณหมูนะครับซึ่งคุณหมูเองนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับคุณหมูหรือคุณณัฐวุฒิพึงเจริญพงศ์นะครับเป็นผู้ก่อตั้งหนังสือศูนย์รวมแมกกาซีนอีบุ๊กนะครับในบ้านเราก็คืออุ๊กบีนะครับจริงๆผมเป็นแฟนสมัยก่อนเป็นแฟนตัวยงเลยนะครับก็ดูมาตลอดนะครับก็ทุกวันนี้ทำเยอะแยะหมดเลยทำคริปโตเคอเรนซีด้วยปลดยาวเหยียดนะครับจนผมตามไม่ทันเดี๋ยวก็วันนี้จะให้คุณหมูมานั่งเล่าให้เราฟังนะครับโดยเฉพาะประสบการณ์จากอีบุ๊กอุ๊กบีนะครับไปจนถึงสตาร์ทอัพของเมืองไทยนะครับผมก็เรียนเชิญคุณหมูบรรยายได้เลยครับขอบคุณมากนะครับเชิญเลยครับคุณหมูไม่มีเสียงนะครับคุณหมูไม่มีเสียงครับโอเคได้ยินไหมครับพอได้ยินแล้วครับโอเคเสียงเข้าไหมฮะเชิญเลยครับได้ครับผมครับสวัสดีครับจันดีสวัสดีสำหรับคนที่กำลังดูรายการอยู่นะฮะก็วันนี้ก็ขอบคุณครับที่ชวนมาฮะก็มีเวลาไลฟ์ประมาณสักชั่วโมงนิดหรืออะไรอย่างงี้นะฮะก็เดี๋ยวอาจจะลองเล่าเกี่ยวกับหัวข้อที่ผมเตรียมมาก็คงจะเป็นเล่าเป็น case study ของอุ๊กบีหรือว่าอะไรต่างๆครับเสร็จแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือก็จะลองเรียกว่าปุ๊บอันนี้โอเคครับผมถ้ามีเวลาเหลือก็จะเป็นอาจจะเปิดเป็น Q&A นะครับผมแล้วก็จะได้ลองดูว่าเผื่อมีท
ทางคนไหนอยากจะถามคำถามหรือว่าอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวนะครับผมว่าจะปิดไอ้ตัวนี้ไปโอเคครับอันนี้ก็เป็นเด็กของอุ๊บบีครับก็โอเคถ้างั้นเริ่มเลยดีกว่านะครับก็แนะนำตัวอีกทีนะครับผมหมูนะครับนายทวินฟิวเจอร์แลนด์พงศ์ครับจากบริษัทอุ๊บบีครับปัจจุบันก็ทำตัวอุ๊บบีแล้วก็ทำตัว500นะฮะ500นี่ก็เป็นแฟนด้วยตุกๆครับแฟนด้วยตุกๆนี่ก็เหมือนเป็นตัวเรียกว่าอะไรฮะเป็นกองทุนเวนเจอร์แคปิตอลครับที่ผมทำกับทางเพื่อนชื่อคุณกฐินนะฮะก็เราสองคนก็รันตัว500ตุกๆตัวนี้นะฮะก็ลงทุนในพวกบริษัทต่างๆครับอันนี้เป็นภาพของในพาร์ทที่เป็นที่บริษัทของเรานะฮะแล้วก็ข้างล่างนี้เป็นรูปผมกับทีมนักลงทุนแล้วก็สตาร์ทอัพที่เราลงทุนครับวันนี้ก็ถ้ามีเวลาเนี่ยก็อยากจะลองเล่าในพาร์ทของที่อุบีเป็นมาสักช่วง 5-6 ปีหลังนะครับแล้วก็เป็นแคสสตัดดี้ของสตาร์ทอัพของอุบีหลายๆคนอย่างที่อาจารย์บีบอกว่าอาจจะรู้จักเราในพาร์ทของการที่เป็นร้านหนังสืออีบุ๊กนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วตัวอุบีหลังๆนี่ก็ต้องบอกว่าธุรกิจอีบุ๊กเนี่ยเป็นธุรกิจประมาณไม่ถึงถ้านับตัวอีบุ๊กที่เป็นเหมือนกับโหลดนิตยสารโหลดหนังสือเนี่ยที่หลายๆคนจะรู้จักเนี่ยก็จะบอกว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นพาร์ทที่คนรู้จักกับเราแต่เป็นธุรกิจของเราปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ถึง 15% ละนะครับธุรกิจหลังๆก็จะกลายเป็นพาร์ทที่เราเรียกว่า UGC ครับ UGC ก็จะเป็น user generated content ครับเป็นคอนเทนต์ที่สร้างโดยฝั่งของผู้ใช้งานนะครับคือก่อนหน้าที่ผมจะมีโอกาสได้มาทำลองเปิดด้วยสไลด์นี้ดีกว่าฮะเขาบอกว่า information ครับก็ข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับน้ำมันของศตวรรษที่21นะครับแล้วก็เราเนี่ยก็เปรียบถึงการanalytics ครับก็คือการเอาข้อมูลมาวิเคราะห์มาอะไรต่างๆเนี่ยเปรียบเหมือนเป็น combustion engine ก็คือตัวเครื่องยนต์สันดาปนะครับก็ที่นี่ที่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปดูบริษัทที่มี market cap ใหญ่ๆในหลายประเทศในโลกเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเคยเป็นบริษัทพลังงานนะครับ Enron ใช่ไหมฮะหรืออาจจะเคยได้ยินบริษัทพลังงานใหญ่ๆในต่างประเทศหรือว่าในบ้านเราก็จะเป็นปตท.นะครับแต่ว่าถ้าไปดูบริษัทที่เป็น market cap อันดับต้นๆของโลกในปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารทั้งนั้นเลยคือเป็น information technology ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นAmazon นะครับ Apple Google Facebook อะไรต่างๆก็จะเห็นว่าแล้วก็บริษัทเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้เฉพาะในสหรัฐอเมริกาครับก็เริ่มขยายตัวธุรกิจของเขาเนี่ยออกมาอย่างประเทศอื่นๆด้วยนะหรือว่าถ้าเกิดเราในจีนเนี่ยก็จะมีเช่นไทเทนเซ็นแบทนะฮะเทนเซ็นไปตู้อาลีบาบาหรือว่าล่าสุดก็อย่างไบแดนซ์หรือว่า TikTok ต่างๆก็เห็นว่าธุรกิจที่เป็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ได้รับการเติบโตสูงแล้วก็ในหลายๆประเทศเนี่ยก็จะมีโอกาสที่เติบโตขึ้นมาเป็น market cap ใหญ่ๆใช่ไหมครับในบ้านเราเนี่ยอาจจะเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับสตาร์ทอัพต่างๆฮะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วสตาร์ทอัพเนี่ยเป็นพาร์ทที่ในปัจจุบันเนี่ยเราเหมือนกับได้รับการพูดถึงช่วงนี้มีโควิดมีอะไรอาจจะชะลอตัวลงไปหรือว่าหลายสตาร์ทอัพเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นพวกที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอะไรต่างๆแต่ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วตัวธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยเป็นพาร์ทที่มีการเติบโตสูงในทุกๆประเทศนะครับแล้วก็ในบ้านเราเนี่ยก็จะถึงกับมีการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนหรือต่างๆจะเห็นว่ามีบริษัทหลายๆที่เปิดเป็นcorporate venture capital มาลงทุนในเหล่าสตาร์ทอัพนะครับตัวบริษัทผมเนี่ยคือก่อนหน้านี้เราเป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ครับก็จะเป็นทำในพาร์ทของก่อนหน้าที่จะเป็นอุ๊บบีเนี่ยคือพาร์ทที่ผมทำจะมีบริษัทเก่าชื่อ IT Works ก็เป็น SME ครับก็รับเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็เมื่อก่อนจริงๆแล้วตัวธุรกิจสตาร์ทอัพทุกทั้งหมดเลยที่เติบโตขึ้นในบ้านเราเนี่ยเติบโตขึ้นมาก็เพราะว่ามีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะฮะก็ต้องบอกว่าจริงแล้วโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกครับของคนส่วนใหญ่ในเซาท์อีสต์เอเชียจากเดิมเนี่ยเราเคยเขียนโปรแกรมให้รันบนเครื่องคอมพิวเตอร์ใช่ไหมฮะในปัจจุบันเนี่ยก็จะตัวคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนเนี่ยก็จะเหมือนคือถ้าบอกว่าถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีอินเทอร์เน็ต 4G เนี่ยเราจะไม่มีบริษัทอย่าง Grab อย่าง Lazada เพราะว่าไม่มีสตาร์ทอัพอะไรเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยมีคอมพิวเตอร์อยู่แค่1ล้านเครื่องครับจากประชากร70ล้านคนเนี่ยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยจาก1ล้านเครื่องที่เมื่อก่อนมีอยู่แล้วก็ไม่ค่อยได้ต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยกลายเป็น50 60ล้านเครื่องเบอร์โทรศัพท์มือถือเนี่ยมีเยอะกว่าจำนวนประชากรซะอีกนะครับแล้วก็ถ้าดูอย่างคนที่ใช้Facebook ใช้
รายเนี่ยบ้านเราจะมีอยู่45ล้านคนก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวธุรกิจเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะว่าเป็นสตาร์ทอัพอะครับอุบีก็เป็นอันนึงฮะก็ตัวบริษัทจริงๆตัวอุบีเนี่ยเป็นคำพูนของคำว่าอีบุ๊กครับก็คือตัวธุรกิจเนี่ยก็เปิดมาเพื่อที่จะรันตัวอีบุ๊กนี่แหละฮะก็ชื่ออุบีอีบุ๊กครับตอนเปิดมาก็เปิดที่จะเหมือนกับจะรันอีบุ๊กนะครับก็ตั้งแต่2012ฮะเป็นปีแรกที่เปิดบริษัทขึ้นมาจาก5คนก็ค่อยๆขยายมาครับก็ปัจจุบันอุบีเราก็จะมีทีมงานอยู่ประมาณสัก400กว่าคนฮะแล้วก็เติบโตมาเรื่อยๆครับอย่างตัวอย่างพาร์ทตัวนี้นะฮะก็คือตัวในความเป็นจริงเนี่ยไอตัวธุรกิจของผมเนี่ยเรามีปัจจุบันเนี่ยเรามีผู้ใช้งานอยู่ประมาณเดือนละ9ล้านคนนะฮะก็ตั้งแต่2012เนี่ยก็จะมีการระดมทุนมาเรื่อยๆครับ2012มี InTouch มาลงทุนครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีบริษัทชื่อทรอนคอสมอสนะฮะทรอนคอสมอสนี่ก็เป็นบริษัทจากญี่ปุ่น2014ครับ2016มียักษ์ใหญ่จากทางฝั่งประเทศจีนนะชื่อ Tencent นะครับก็มาร่วมลงทุนแล้วก็ปีที่แล้วก็มีบริษัทจากจีนครับเป็นเครือเดียวกับ Tencent ชื่อ China Literature ก็มาร่วมลงทุนในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วก็ปัจจุบันก็ต่อเดือนเนี่ยก็จะมีผู้ใช้งานอยู่ประมาณ9ล้านคนต่อเดือนล่าสุดช่วงโควิดนี้2020ตอนนี้มีผู้ใช้งานเดือนนึงประมาณ10ล้านคนต่อเดือนฮะก็เรียกว่า1ใน8ของประชากรไทยหรือว่า1ใน5ของคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตครับอันนี้เรานับคนใช้เนี่ยเป็น unique user ครับก็ตัวธุรกิจเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์หลายตัวก็จากเดิมตัวแรกที่เป็นร้านอีบุ๊กในปัจจุบันก็จะมีการ์ตูนนิยายมีอะไรต่างๆแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีผู้ใช้งานอยู่แล้วก็ค่อยๆขยายมาตัวธุรกิจเราเนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็น3แคตตากอรีอ่ะครับก็คือเป็นตอนแรกเราเปิดแอปพลิเคชันใหม่ขึ้นมาก็มานั่งดูว่ามีอะไรน่าสนใจแล้วก็ถ้าเกิดว่าเติบโตมาเนี่ยก็จะไปโฟกัสที่ในพาร์ทของการเติบโตในส่วนของผู้ใช้งานก่อนแล้วก็ผู้ใช้งานเติบโตได้ดีเนี่ยเราก็จะไปดูว่าเราสามารถหารายได้จากตัวธุรกิจนี้ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะลองไปแตะในพาร์ทของเรื่องของสตาร์ทอัพก็คือชีวิตผมเนี่ยก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นผู้ประกอบการ SME ครับรับจ้างเขียนโปรแกรมแต่ว่ามีโอกาสได้เข้ามาทำสตาร์ทอัพตัวที่เป็น Ubi แล้วก็ระดมทุนขึ้นมาก็ค่อยๆมีเรียกว่ามีผู้ใช้งานมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสร่วมทุนจากบริษัทต่างๆนะฮะก็ค่อยๆก็เลยมีโอกาสได้เติบโตมีโอกาสได้ไปเป็นนักลงทุนหรือว่าได้รู้จักกับทั้งกลุ่มของคนที่เป็นคนที่อยากจะลงทุนในสตาร์ทอัพจนถึงตัวเราเองก็มีโอกาสได้ไปลงทุนนะครับก็ไอตัวธุรกิจที่ผมทำมันหนึ่งเนี่ยชื่อ500ตุกๆนะฮะก็ในปัจจุบันจริงๆแล้วเรามียูนิคอร์นอยู่ประมาณ10ตัวครับด้วยกันใน500ตุกๆแล้วก็อย่าง Grab เนี่ยน่าจะเป็นบริษัทหนึ่งที่ทุกคนรู้จักก็นอกจากนี้ก็จะมีอีกหลายตัวฮะหลายตัวก็ IPO ในตลาดอเมริกาไปละแล้วก็หรือว่าอย่างถ้าดูของ500ตุกๆเนี่ยเป็นกองทุนปัจจุบัน2กองรวมกันเนี่ยน่าจะประมาณ800ล้านบาทครับก็งานที่เราทำเนี่ยก็คือเอาเงินเนี่ยไปลงทุนในพวกสตาร์ทอัพเจ้าเล็กเจ้าใหญ่หลายคนอาจจะเคยได้ยินบางเจ้าในนี้อย่างเช่น Pomelo ครับ Pomelo ก็เป็นแบรนด์เสื้อผ้าออนไลน์ชั้นนำอันนึงของประเทศไทยหรือว่าสตาร์ทอัพเหล่านี้ก็อาจจะเคยได้ยินผ่านตามาบ้างนะครับว่าเช่น Finomina ถ้าอยู่ในสายการเงินต้องรู้จัก Finomina นะก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่500ตุ๊กๆก็มีโอกาสไปลงทุนหรือว่า Omise นี่นะครับก็เป็นหรือว่า Credit ของพี่แจ็คนี่ก็จะเป็นบริษัทที่เรามีโอกาสได้เข้าไปลงทุนตั้งแต่บริษัทพวกนี้ยังเล็กๆอยู่ครับแล้วก็เขาก็ค่อยเติบโตขึ้นมาอันนี้ผมทำกับเพื่อนชื่อคุณกระทิงฮะแล้วเราก็ช่วยกันทำมาตั้งแต่แรกแล้วก็ตอนนี้ก็ขยายมาเรื่อยๆนะครับจริงๆอาจจะลองพูดเรื่องนี้ก็ได้ฮะกินี้ตอนอาจารย์มีพูดเรื่องคริปโตเคอเรนซีนิดนึงจริงๆก็อาจจะยกตัวอย่างว่าจริงๆแล้ว30ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปลี่ยนตัวในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีอาจจะเคยหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่ามีการลงทุนในบิตคอยใช่ไหมฮะก็คล้ายๆกับอินเทอร์เน็ตเมื่อสักประมาณสัก20ปีก่อนเนี่ยตอนช่วง .com เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็บริษัทที่เรารู้จักทุกวันนี้เป็นบริษัทใหญ่ๆอย่าง Google ใช่ไหมฮะหรือว่าอะไรดีฮะ
eBay Amazon.com อะไรพวกนี้ก็เป็นบริษัทที่รอดผ่านตัว .com bust ตอนนั้นมาได้ .com bubble ตรงนั้นมาได้แต่ว่าจริงแล้วตอนนั้นเนี่ยบริษัทเหล่านี้ก็ยังเป็นบริษัทเล็กๆเป็นสตาร์ทอัพที่อินเทอร์เน็ตก็เพิ่งเริ่มมีแล้วก็เป็นบริษัทที่เพิ่งเติบโตมากับเวฟนั้นตัวคริปโตเคอเรนซีต่างๆเนี่ยก็เหมือนกันครับจริงๆแล้วเทคโนโลยีพวกนี้ต้องใช้เวลาในการที่จะรอให้ตัวธุรกิจมันพร้อมฮะอย่างตัวอย่างในสไลด์อันนี้บอกว่าเฮนรี่ฟอร์ดจริงๆแล้วเขาทำรถยนต์คันแรกขึ้นมาตั้งแต่1913ถูกไหมฮะแล้วก็ตอนที่เขาทำขึ้นมาจริงๆแล้วเขาบอกว่าเป็นชื่อฟอร์ดโมเดล T นะครับถ้าหลายคนเคยเรียนจำได้เขาบอกว่าใช้เวลาสัก1ปีรถทั้งหมดเนี่ยจะกลายเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าคือตอนที่เขาทำตอนแรกเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าจะเป็นคิดว่ารถยนต์เนี่ยจะกลายเป็นพลังงานไฟฟ้าแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราใช้เวลาประมาณอีก104ปีอะฮะจนกว่าจากวันที่มี Ford D-Day เนี่ยจนถึงอีก100กว่าปีเนี่ยจะมี Tesla โมเดลที่เรียกว่าเป็น mass production ของ Tesla ก็คือโมเดล3นะ Tesla โมเดล3จริงๆแล้วอันนี้ผมไม่ได้อัปเดตสไลด์แต่ว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยก็ Tesla ก็เป็นท็อป5ของผู้ผลิตรถยนต์ในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทำให้ market cap ของ Tesla นี่ใหญ่เท่ากับ Ford ลงกับ GM อะฮะแล้วก็ทั้งที่ผลิตรถยนต์ได้น้อยกว่าก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเทคเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเข้ามาแล้วก็มีการเติบโตที่อย่างที่เล่าตั้งแต่แรกว่ามีการเติบโตในเซกเมนต์ของตรงนั้นทีนี้เราลองมาดูตัวเลขในพาร์ทของคนไทยในการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยนะครับก็จริงๆในเมืองไทยเนี่ยเราเรียกว่าการเติบโตทางของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วครับก็คือปัจจุบันเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ถ้าไปดูเนี่ยอย่างเช่นเรามีเบอร์โทรศัพท์มือถือใช่ mobile subscription เนี่ย92ล้านคิดเป็น 133% ของประชากรนะครับก็จริงๆแล้วหลายคนเนี่ยมีเบอร์โทรศัพท์มือถือหลายเบอร์แล้วก็เอาไว้ใช้ในเรื่องของธุรกิจใช้นอกจากเบอร์ส่วนตัวบางคนก็มีเบอร์ส่วนตัวหลายเบอร์แล้วก็คนใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยประมาณ57ล้านคนโซเชียลมีเดียประมาณ50ล้านคนเนี่ยเพราะนั้น year on year 2018-2019เนี่ยจริงๆแล้วตัวเลขเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้มีการเติบโตแล้วครับก็เรียกว่าฟิกซ์ไปละนะครับแล้วก็เพราะนั้นจากเดิมเนี่ยที่เราเคยเติบโตกันต้องบอกว่ากว่ามันจะเป็น100กว่ามันจะเป็น50เรียกว่า57ล้านคนเนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากแค่อย่างที่ผมบอกว่าแค่1ล้านคนตอนแรกเมื่อสักแค่8ปีที่แล้วเพราะนั้นทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีการเติบโตจาก1เป็น57เนี่ยจริงๆแล้วก็เรียกว่าต้องโต2เท่าทุกปีนะครับโต2เท่า1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8 8เป็น16เพราะฉะนั้นมันจะมีการเติบโตหลัก 100% เนี่ยติดต่อกันมาประมาณ 5-6 ปีที่ผ่านมาช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่บริษัทที่เริ่มเข้ามากระโดดเข้ามาทำบนธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเนี่ยก็จะได้กระแสของการเติบโตของธุรกิจพวกนี้ขึ้นมาตัวบริษัทพวกนี้ก็กลุ่มหนึ่งเราก็อาจจะเรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพเลยกันนะครับก็จะได้พอมองเห็นภาพว่าเป็นอย่างตัวบริษัทของอุ้งบีเองก็เป็นหนึ่งในอันนั้นแหละอันนี้หน้าตาเวลาเราพูดถึงธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยเราก็อาจจะมองบอกว่าจะดูคูลอย่างเงี้ยกันจะเป็นตำแหน่งเนี่ยคนที่อยู่ในธุรกิจจะเป็นโปรแกรมเมอร์ใช่ไหมฮะมี data scientist หรือว่ามีศิลปินก็อาจจะเป็นอาร์ติสต์นะปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้ว UX UI designer เนี่ยเป็นงานที่สำคัญนะครับสมมติจะทำสตาร์ทอัพเนี่ยก็จะมีคนอยู่3คนที่มาร่วมมือกันคนหนึ่งก็คงจะเป็นนักธุรกิจคนที่2ก็จะเป็นโปรแกรมเมอร์คนที่3ก็จะเป็นดีไซเนอร์3ตำแหน่งเนี่ยค่อนข้างเป็นเรื่องที่จำเป็นในการจะเริ่มธุรกิจในปัจจุบันที่จะเป็นธุรกิจออนไลน์ครับก็ตำแหน่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าได้มาร่วมเป็นโคฟาวเดอร์ก็จะดีครับเป็นโคฟาวเดอร์คือเป็นผู้ร่วมในการก่อตั้งต้องบอกว่าแน่นอนเรื่องของธุรกิจเนี่ยก็เป็นเรื่องนักธุรกิจเนี่ยจำเป็นอยู่แล้วในการธุรกิจเพราะว่าสตาร์ทอัพหรืออะไรต่างๆเนี่ยท้ายที่สุดก็เป็นเรื่องของการทำธุรกิจอยู่ดีถูกไหมแต่ว่าโปรแกรมเมอร์กับดีไซเนอร์เนี่ยกลายเป็นกลุ่มคนที่ขาดไม่ได้หลายครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยู่ในวงของนักธุรกิจคุยกันเนี่ยหลายคนอาจจะมีไอเดียในการทำสตาร์ทอัพแต่ว่าการจะบอกว่าเออโปรแกรมเมอร์ในปัจจุบันเนี่ยมันหายากไม่รู้จะไปหาที่ไหนหลายครั้งบางทีไปอยู่ในกลุ่มของนักพัฒนาก็จะบอกว่าเออเราเขามีไอเดียเขามีความสามารถในการเขียนโปรแกรมแต่เขาก็ไม่มีไอเดียทางธุรกิจก็จะมีการจับคนเหล่านี้เข้ามาอยู่ด้วยกันเพื่อที่จะเริ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับเป็นธุรกิจออนไลน์ครับแต่ว่าดีไซเนอร์เนี่ยก็กลายเป็นกลุ่มคนที่ต้องให้ความสำคัญมากเพราะว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยผู้คนเนี่ยจะให้ค่ากับการกับดีไซน์นะครับในการลงในการใช้งานสมมติว่าเราทำผลิตภัณฑ์ของเราออกมาอันนึงแต่ว่าอยู่ในท้องตลาดอยู่ในเว็บไซต์อันนึงเนี่ยผลเข้าไปเนี่ยต่อให้จะเขียนมาดีแค่ไหนเทคโนโลยีสูงยังไงเนี่ยถ้าหน้าตาไม่สวยเนี่ยจริงๆแล้วคนใช้ครึ่งหนึ่งก็จะรู้สึกว่ามัน
มันอาจจะไม่เวิร์กหรือเปล่าอาจจะรู้สึกว่าแบบผลิตภัณฑ์มันไม่น่าใช้งานในการที่ไปอีกเว็บไซต์หนึ่งเนี่ยเขาเห็นโปรแกรมที่รู้สึกว่าหน้าตาดีกว่าเนี่ยก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมีความเป็นไปได้ที่ตัวเว็บเนี้ยมันจะหน้าตาหมายถึงว่าจะมีน่าจะดูเหมือนว่าจะใช้งานได้ดีไปด้วยนะครับเพราะนั้นก็เลยบอกว่าตำแหน่งดีไซเนอร์เนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งหนึ่งที่น่าสนใจรูปพวกนี้ผมเอามาจากพวกสต็อกโฟโต้ฮะก็ดูในนี้ก็จะดูเหมือนเป็นคนเท่ๆฮะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยในการทำธุรกิจจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นหน้าตาที่เอามาจากที่บริษัทก็ออฟฟิศสตาร์ทอัพส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนิร์ดฮะแล้วก็เป็นเด็กเนิร์ดรวมกันนั่งทำงานกันอยู่หน้าคอมบรรยากาศการทำงานแต่ละวันก็จะเงียบๆคนก็จะเดินไปเดินมาคุยกันแล้วก็เป็นทีมงานที่พยายามจะ deliver ผลงานบางอย่างขึ้นไปบนอินเทอร์เน็ตให้มีคนใช้งานวันแรกๆที่ launch โปรแกรมออกไปอาจจะมีคนใช้งานแค่หลักสิบหลักร้อยแล้วก็ค่อยๆเติบโตมาครับแล้วก็สิ่งที่ผมได้จากการเรียนรู้จากการทำสตาร์ทอัพมาเนี่ยก็คือจริงๆแล้วท้ายที่สุดเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนนะฮะคือหมายถึงว่าเราอาจจะบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีหรือเป็นเรื่องของอะไรต่างๆแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของคนส่วนใหญ่จริงๆแล้วเราอาจจะต้องมองว่าการที่จะพัฒนาธุรกิจเหล่านี้ให้เดินไปข้างหน้าได้เนี่ยมันเป็นการแพร่กลุ่มคน2กลุ่มที่ต่างกันนะครับให้เขาออกจากคอมฟอร์ทโซนการที่คนจะออกจากคอมฟอร์ทโซนได้เนี่ยก็ต้องออกไปอยู่ในที่ที่แบบเหมือนกับอึดอัดนะฮะอย่างเช่นเรียกว่าอะไรฮะการเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยแล้วก็จะเกิดความอึดอัดทุกครั้งที่เกิดความอึดอัดเนี่ยมันจะเกิดเหมือนกับไม่คอมฟอร์ทโซนใช่ไหมฮะถึงจะมีการพัฒนาเพราะนั้นจริงๆแล้วเรื่องของการเอาคนที่แตกต่างเนี่ยมาอยู่ในทีมเดียวกันเนี่ยการเป็นเรื่องที่สำคัญในปัจจุบันเพราะว่าเวลาคนที่แตกต่างกันเนี่ยมาอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยเราเหมือนจะทำให้เขาได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนากลายเป็นออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วก็จะมีการเก่งขึ้นเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างตัวเนี้ยครั้งแล้วครั้งเล่าในระหว่างการเล่าเรื่องวันนี้นะครับก็จะเห็นภาพว่าแบบทำไมเรื่องเหล่านี้มันเกี่ยวข้องยังไงกับบริษัทเทคโนโลยีแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องอันนี้แหละที่ทำให้บริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยก้าวไปข้างหน้าได้เร็วกว่าในหลายๆครั้งนะครับอันนี้เป็นหน้าตาอันนี้เป็นโปรแกรมฮะอันนี้เป็นโปรแกรมที่ผมบริษัทเก่าที่ ITWorks เป็นโปรแกรมที่เคยอัปโหลดขึ้นไปใน App Store ตั้งแต่ปี2000อันนี้ตั้งแต่แบบ iPhone รุ่น iPhone 3G ครับน่าจะตั้งแต่2010 2009อะไรอย่างเงี้ยก็คือเห็นหน้าตาเป็นอย่างงี้คือเป็นโปรแกรมนาฬิกาครับสมัยก่อนเนี่ย iPhone ออกมาก็ทำอะไรได้ไม่เยอะอันนี้เป็นโปรแกรมนาฬิกาที่จะเปลี่ยนรูปสาวๆไป1คนทุกๆ1นาทีตอนที่ iPhone 3G ออกมาเนี่ยสมัยนั้นก็เป็น iPhone รุ่นแรกที่มี App Store ให้เราสามารถอัปโหลดโปรแกรมขึ้น App Store ได้ก่อนที่จะมี UB เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราเขียนโปรแกรมเป็นแล้วก็อยากจะลองดูว่ามีไอเดียอะไรที่ส่งขึ้นไปบน App Store แล้วจะมีคนโหลดหรือเปล่าก็มีโอกาสลองไปอัปโหลดโปรแกรมเนี้ยเขียนโปรแกรมนี้ไปถ่ายรูปนะที่สยามสแควร์เอาเวลาเจอน้องๆที่เขาหน้าตาดีแต่งตัวน่ารักแล้วก็ขอเขาถ่ายรูปเป็นอัลบั้มใหม่แล้วก็บอกให้เขาช่วยถือแบ็คบอร์ดไปอันนี้ก็จะกลายเป็นเหมือนให้เขาแล้วก็เป็นนาฬิกาใช้โปรแกรมเนี้ยทำเหมือนเขียนเวลาลงไปฮะแล้วก็จะเปลี่ยนเวลาเดินนาฬิกาก็จะเดินไป1นาทีทุกๆ1นาทีก็จะเปลี่ยนรูปสาวๆไป1คนโปรแกรมนี้ก็ขายก่อนที่จะมีอุบีเนี่ยโปรแกรมนี้ลองโหลดขึ้นไปบน App Store แล้วก็ขายโปรแกรมละ1เหรียญแล้วก็จากนั้นก็มีคนดาวน์โหลดแล้วก็ได้เงินก็รู้สึกว่าopportunity ในโอกาสในอนาคตนี่มีโอกาสที่จะทำก็วูบหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าหรือว่าเราไปทำโปรแกรมแบบนี้เขียนรูปโปรแกรมนาฬิกาเนี่ยเราเพิ่มจำนวนสาวๆก็ไปเยอะๆแล้วเราไปขายดูแต่ว่าจริงๆก็เราไม่ได้เป็นคนที่ถ่ายรูปเก่งหรืออะไรครับก็จริงๆเราก็คิดว่าเราน่าจะไปพาร์ทเนอร์กับกลุ่มคนที่เขาต้องออกผลงานอยู่แล้วนิตยสารหนังสือเนี่ยถ่ายรูปเก่งกว่าเราแล้วก็มีการออกผลงานเดือนละครั้งหรือว่าหนังสือพิมพ์ก็ออกวันละครั้งเนี่ยไปพาร์ทเนอร์กับเขาแล้วก็เราก็โฟกัสในพาร์ทของการเอาผลงานเขาเนี่ยไปจำหน่ายบนอินเทอร์เน็ตครับก็เป็นแอปตัวแรกชื่ออูบีไอตัวอูบีเนี่ยจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยที่บอกว่าก็เพื่อทำตอนแรกฮะแล้วก็ไปพันเนี่ยกับกลุ่มพวกนิตยสารหรือหนังสือต่างๆแล้วก็มีการขยายไปหลายประเทศเหมือนกันครับตอนนั้นไปทั้งฟิลิปปินส์มาเลหรืออะไรต่างๆแล้วก็มีออกเป็นอูบีบุฟเฟ่บุฟเฟ่คือบอกว่าให้จ่ายเหมาเดือนละ10เหรียญ US ดอลลาร์ใช่ไหมครับแล้วก็อ่านเท่าไหร่ก็ได้แต่ในความจริงเนี่ยตลาดตัวนี้มันไม่ได้ใหญ่มากเราอยู่ในโลกที่หนังสือพิมพ์เรียกว่าอะไรนิตยสารก็ได้ฮะหรือว่าหนังสือ Pocket Book ในเมืองไทยเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเขาอาจจะพิมพ์อยู่แค่ประมาณไม่เยอะครับ 5,000 ก๊อปปี้หรืออะไรเงี้ยนิตยสารอาจจะพิมพ์ไม่ถึง 10,000 ก๊อปปี้ต่อ
นี่นี่เป็นนิสสันที่ค่อนข้างดังแล้วนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยก็พิมพ์หนังสือกระดาษไม่ถึง 10,000 ก๊อปปี้เมื่อก่อนความคาดหวังของเราตอนนั้นเนี่ยคือบอกว่าหนังสือกระดาษ100เล่มเนี่ยจะกลายเป็นอีบุ๊กสัก5เล่ม10เล่มอะไร 5% 10% เพราะงั้นตลาดหนังสือเมืองไทยเนี่ยอาจจะมีมูลค่าหลายพันล้านหลายหมื่นล้านเราอาจจะได้สัก 5% หรือ 10% แต่ในปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วคอนเทนต์ส่วนใหญ่เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไม่ได้ผ่านการเป็นกระดาษนะฮะก็คือโหลดขึ้นไปเลยสไลด์นี้เราบอกว่าให้เราจินตนาการว่าผู้ใช้งาน user เนี่ยผู้ใช้งานเนี่ยเป็นคนสร้างคอนเทนต์ครับแล้วก็การสร้างคอนเทนต์ของเขาเนี่ยจริงๆเราเป็นเขาสร้างอินเทอร์เน็ตขึ้นมานะครับอันนี้ก็หมายถึงว่าเราลองมาดูครับว่าถ้าผู้ใช้งานเนี่ยเป็นคนเหมือนอย่างที่ยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยผมเป็นคนเราเล่นสมมติเราเล่น IG ก็ได้เราเล่น Instagram เนี่ยเราเป็นทั้งผู้ใช้งานใช่ไหมฮะแล้วเราก็เป็นผู้สร้างคอนเทนต์ขึ้นไปด้วยเพราะนั้นเราเนี่ยเป็นคนสร้างอินเทอร์เน็ตของเราเองขึ้นมาครับเมื่อก่อนเนี่ยสมมติเราเข้าเว็บอินเทอร์เน็ต yahoo.com อะไรดีเว็บข่าวต่างๆก็ได้ฮะเวลาเราเข้าไปเนี่ยเราจะทุกคนเนี่ยจะเห็นข่าวเหมือนกันหมดในปัจจุบันไม่มีการ personalize แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเข้า IG Facebook Instagram หรืออะไรต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยจะเห็นคอนเทนต์ที่เขาแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วก็ตัวอัลกอริทึมเนี่ยจะดูเองว่าเราชอบอะไรสมมุติเราชอบทำอาหารนะถ่ายรูปอาหารขึ้นไปเขาก็จะ recommend feed ที่เกี่ยวข้องกับอาหารมาชอบสัตว์เลี้ยงหมาแมวแฟชั่นรถยนต์อะไรเงี้ยก็เราเนี่ยเป็นคนสร้างคอนเทนต์ขึ้นไปแล้วเราสร้างอินเทอร์เน็ตของเราเองที่มันไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นที่มาของ UGC ครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยกลุ่มคนที่เรียกว่าใช้เวลาเยอะที่สุดบนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะเป็นคนที่อายุ12-24 ปีครับก็คือเป็น Gen Z ลงไปต้องมองว่าปัจจุบันเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยจะเป็นคนที่นำเทรนด์มาก่อนฮะเพราะนั้นเวลาออกผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการเข้าไปทาร์เก็ตคนกลุ่มนี้ก่อนถ้าเป็นโลกออนไลน์แล้วก็ถ้ามันขยายไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีกลุ่มที่เป็นนักการตลาดหรือว่ากลุ่มที่เป็นผู้ใช้งานที่โตขึ้นมาหน่อยก็จะค่อยๆเข้ามาเองยกตัวอย่างเช่น TikTok ทุกคนคงรู้จัก TikTok เนี่ยก็จริงๆแล้วก็เป็นโปรแกรมวิดีโอถูกมั้ยฮะแล้วก็เกิดมาจากกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มคนที่เป็น Gen Z เนี่ยเข้ามาก่อนแล้วก็ปัจจุบันก็จะกลายเป็นเครื่องมือทางการตลาดแล้วก็เราจะเห็นคนดังๆหรือว่าบริษัทที่ต้องการทำการตลาดอะไรอันเนี่ยก็เริ่มเข้ามาใช้ TikTok ครับจริงๆแล้วไอ้ตรงที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการที่เอาคนที่ต่างกันเอาคนที่ต่างกันเนี่ยมาอยู่ในที่เดียวกันแล้วก็ให้เขาเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยอันนี้เนี่ยก็จะเกิดเป็นพาร์ทที่โอเวอร์แลปกันเนี่ยเรียกว่าเป็นเมจิกในเคสของอำนาจของการที่เอาคนที่ต่างกันมากๆเนี่ยมาอยู่ในที่เดียวกันให้เขาเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยจริงๆแล้วมันยิ่งใหญ่มากครับยกตัวอย่างเช่นยังไม่ต้องพูดถึงแอปพลิเคชันของผมก็ได้เราลองมาดูแอปพลิเคชันอย่างพวกอย่าง Instagram ที่ทุกคนเนี่ยน่าจะใช้งานอย่างน้อยไม่ใช่ Instagram ก็น่าจะเคยก็ใช้ Facebook กันนะครับก็น่าจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะสำหรับคนที่เข้าไปใน IG ทุกวันเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเวลาเล่น Instagram เดี๋ยวนี้เนี่ยรูปที่อยู่ใน Instagram เนี่ยมันสวยมากมันสวยมากคือหลายๆครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่ามันสวยในระดับที่เราคิดว่ามันถ่ายโดยถ้าย้อนกลับไปเมื่อก่อนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเหมือนมันถ่ายโดยมือโปรเหมือนมันถ่ายโดยมืออาชีพเลยทีเดียวเหมือนกับถ้าหยิบรูปใน Instagram ทุกวันเนี่ยไปทำนิตยสารท่องเที่ยวรูปสถานที่ท่องเที่ยวใน Instagram เนี่ยเราจะรู้สึกว่าถ้าเป็นย้อนเวลากลับไปสมัยที่เป็นนิสสันเราจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ารูปนี้ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือแล้วก็โดยคนธรรมดาคนหนึ่งแล้วก็กลายเป็นว่าเราเข้าไปอยู่ในโลก Instagram เนี่ยจริงๆแล้วเหมือนเราอยู่ในโลกแห่งความฝันเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวทุกอย่างดูน่าไปอาหารทุกอย่างดูน่ากินหมดเลยทั้งที่รูปเหล่านี้เนี่ยก็ถ่ายขึ้นมาโดยคนธรรมดาแล้วก็สมมุติว่าถ้าคนที่เล่น IG เนี่ยลองกดไปที่หน้าโปรไฟล์ตัวเองฮะก็กดปุ่มขวาล่างเนี่ยแล้วก็มันก็จะมีรูปที่เราเคยอัพโหลดขึ้นไปเราลองไถขึ้นไปดูเรื่อยๆแล้วไปดูรูปแรกๆที่เราเคยโพสต์แล้วก็มาดูรูปล่าสุดที่เราเคยเพิ่งโพสต์ไปเมื่อวานเนี่ยเราจะรู้ว่าเรามาไกลมาก มาไกลมากคือหมายถึงว่ารูปเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่รูปล่าสุดเนี่ยแล้วก็สวยนะฮะรูปล่าสุดเนี่ยจะดูดีมากเพราะว่าเราใช้แอปพลิเคชันแต่งรูปเป็นเรามีโปรแกรมแต่งรูปต่างๆเราเห็นคนนู้นทำแบบนี้คนนี้ทำแบบนั้นเนี่ยก็สวยซึ่งจริงๆทุกคนเนี่ยก็จะรีเลทกับเรื่องนี้ได้ครับพอเรารู้สึกว่ารูปหรือว่าการอัพโหลดอะไรต่างๆใช้เทคโนโลยีเนี่ยเราใช้เก่งขึ้นแล้วก็สวยมากขึ้นเนี่ยเราไปดูของทุกๆคนเนี่ยก็สวยกันหมดเลยลองนึกดูว่าถ้าเกิดแล้วมันเป็นไปได้ยังไงที่คนทั้งประเทศเนี่ยหรือว่าคนทั้งโลกเนี่ยถ่ายรูปในแอปเนี่ยแล้วก็รูปสวยถูกไหมฮะเราคิดถึงว่าถ้าเกิดรัฐบาลอาจจะอยากสอนให้คนไทยถ่ายรูปสวยเนี่ยรัฐบาลอาจจะ
าจจะไปตั้งกองทุนอะไรมาสักอย่างนึงอาจจะให้ซื้อแท็บเล็ตแล้วก็ส่งคนไปสอนตามจังหวัดต่างๆเนี่ยไปทําเป็นคอร์สออนไลน์ก็ได้แล้วก็สอนเนี่ยได้ความจริงคิดว่าคนไทยจะถ่ายรูปสวยกันทั้งประเทศมั้ยครับไม่น่าจะช่วยถูกมั้ยฮะแต่ว่าอย่าง Instagram หรือว่าอย่าง UGC แพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้จำเป็นต้องมีพนักงานอยู่ในเมืองไทยไม่จำเป็นต้องมีแบบส่งคนไปสอนออนไลน์หรืออะไรต่างๆแต่ทุกคนเนี่ยสามารถพัฒนากันขึ้นมาได้เองอันนี้คืออำนาจของการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะฮะคือคนที่ถ่ายรูปสวยขึ้นจากการใช้แอปพวกนี้เนี่ยก็เกิดจากการที่เราดูตัวอย่างของเพื่อนๆเหล่านี้แหละแล้วก็รู้สึกว่าเขาทำสวยก็อยากจะทำบ้างเขาใช้แอปอะไรก็ไปศึกษาแล้วก็มันมีผลตอบแทนในการทำมี incentive ในการทำให้อย่างเช่นซึ่งโดยทั่วไปก็ไม่ได้เป็นยังไม่ได้เริ่มต้นว่าต้องเป็นเรื่องเงินทองเป็นแค่คอมเมนต์ไลค์แชร์ใช่ไหมฮะแค่3อย่างนี้ก็ทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเรารูปสวยนิดนึงหรือเราถ่ายรูปอะไรที่มันแต่งรูปอีกนิดนึงเนี่ยจะมีคนมาคอมเมนต์หรือว่ามาไลค์มากขึ้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็ตั้งใจทำมากขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะเลยซึ่งก็เรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆที่ทำให้แต่ละคนเนี่ยพัฒนาตัวเองแล้วก้าวไปข้างหน้าจนทำให้ทุกคนเนี่ยถ่ายรูปสวยหมดอันนี้คืออำนาจ power ของการที่เรา power ของการที่เราเอาตัวคนที่ต่างกันเนี่ยมาอยู่ในที่เดียวกันครับแล้วก็ให้เขาเรียนรู้ซึ่งกันและกันเองโดยที่เราไม่ได้จำเป็นต้องมีการไปสอนอะไรเรื่องเดียวกันกับ Facebook หรือว่า YouTube ครับปัจจุบันเนี่ยใครอยากจะรู้อะไรก็ไปดูใน YouTube หรือว่าอาชีพหนึ่งที่เราเคยได้ยินมาบอกว่าอาชีพหนึ่งที่เด็กๆอยากเป็นที่สุดในปัจจุบันก็คืออาชีพของการเป็นยูทูบเบอร์อย่างเงี้ยก็คือเกิดจากการน้องๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็เกิดจากการไปดู YouTube Channel ช่องอื่นๆฮะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองก็ทำได้เหมือนกันแล้วก็สามารถพัฒนาอันเนี้ยขึ้นมาได้เหมือนกันก็เป็นเรื่องเดียวกันของคอนเทนต์ที่เป็น UGC แล้วก็ให้คนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพราะนั้นคนที่พัฒนาแพลตฟอร์มเนี่ยงานของเขาเนี่ยก็คือการทำแพลตฟอร์มขึ้นไปแล้วก็ให้คนเนี่ยเข้ามาเรียนรู้เรื่องกันและกันซึ่งกันและกันครับแล้วก็อินเซนทีฟด้วยอะไรบางอย่างซึ่งก็อย่างเช่นจำนวนคนติดตามอะ follower ใช่ไหมฮะคนไลค์แชร์อะไรอย่างเงี้ยต่อให้ยังไม่เป็นเรื่องเงินเนี่ยก็จะมีคนเนี่ยที่อยากจะพัฒนาตัวเองแล้วก็เข้ามาอยู่ในนี้อยู่แล้วครับพอธุรกิจมันเป็นแบบนี้เนี่ยจากร้านเรื่องเดิมๆของเราเนี่ยเราเรียกว่า PGC ฮะธุรกิจ e-book เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็น PGCในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีคอมมูนิตี้หลายๆอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันที่เรามีในปัจจุบันครับก็เยอะขึ้นเรื่อยๆฮะแต่ว่าทุกอันเนี่ยก็จะเป็น UGC หลายๆคนอาจจะรู้จักอูบีว่าเป็นร้านอีบุ๊กแต่ว่าจริงๆเราในปัจจุบันเนี่ยอูบีก็มีธุรกิจหลายๆอย่างซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของการ์ตูนมีเด็กๆวาดการ์ตูนขึ้นมามีการเขียนนิยายใช่ไหมฮะมีนิยายแชทชื่อจอยลาดาครับหรือว่ามีคอมมูนิตี้เกี่ยวกับเรื่องโฮโลสโคปมีเรื่องดนตรีก็มีฮะชื่อฟังใจคนก็อัปโหลดเพลงขึ้นมาซึ่งคอนเทนต์เหล่านี้เนี่ยสร้างโดยผู้ใช้งานทั้งหมดผู้ใช้งานก็อัปโหลดขึ้นมาแล้วก็เอามาแชร์กันครับก็เป็นพาร์ทของคอนเทนต์ตรงนั้นนะอย่างยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างเรามีแอปพลิเคชันนึงชื่อ UB Comics ปัจจุบันแอปพลิเคชันเนี่ยเราโดนบริษัทเราให้บริษัท Tencent เนี่ย acquire เป็น majority shareholder ไปก็เปลี่ยนชื่อเป็น V Comics นะครับ V Comics ก็เหมือนพวก WeChat VTV อะไรเงี้ยเป็นแอปจากทาง Tencent เนี่ยเขาจะนำหน้าด้วย V ไอแอปพลิเคชันเนี่ยก็ชื่อ V Comics ก่อนหน้านี้ก็เป็น UGC ครับก็คือเด็กๆเนี่ยก็จะวาดรูปขึ้นมาฮะแล้วก็ก่อนที่จะวาดการ์ตูนเป็นเรื่องยาวได้เนี่ยต้องวาดรูปได้ก่อนอย่างในตัวอย่างอันเนี้ยก็จะมีคนวาดขึ้นมาอย่างดูรูปด้านซ้ายสุดอย่างเงี้ยฮะปี2015 2016 2017อย่างเงี้ยจะเห็นว่าคนเดียวเนี่ยเด็กคนนึงเนี่ยสามารถพัฒนาการวาดรูปจากปี2015ไปเป็น2017เนี่ยโดยที่ใช้เวลาสั้นๆหรือว่า2016เป็น2017อย่างเงี้ยก็อย่างตัวอย่างเดียวก็คือเหมือนที่ผมเล่าเมื่อกี้นี้ในเคสของ Instagram หรือเคสของ YouTube อะไรต่างๆก็คือเพราะว่ามีคนเนี่ยมา follow มาไลค์แล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบสามารถดูตัวอย่างของคนที่สำเร็จเนี่ยในแพลตฟอร์มได้แล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนกับที่เราเห็นคนอื่นถ่ายรูปสวยๆแล้วก็พัฒนางานของเราขึ้นมาได้อันนี้คือ power ของการที่สร้างระบบให้คนเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นโลกอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเปิดโอกาสในการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดเหล่านี้แล้วเราก็สร้าง incentive เข้าไปแล้วก็นอกจากเรื่องของการเปิดโอกาสให้คนสร้างอินเซนทีฟแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำตัวโปรดักต์เนี่ยให้ฟอร์แมตเนี่ยมันเรียกว่าอะไรครับให้ฟอร์แมตเนี่ยมันเหมาะกับจุดที่เอาไปใช้งานอย่างในตัวอย่างนี้เนี่ยเราเป็นเว็บตูนเนี่ยสมมติตัวอย่างนี้เรียกว่าเว็บตูนใช่ไหมฮะอันนี้เป็นการ์ตูนที่เอาไว้อ่านบนโทรศัพท์มือถือเนี่ย
เมื่อก่อนถ้าเราอ่านหนังสือการ์ตูนที่เป็นกระดาษเนี่ยเราอาจจะอ่านจากซ้ายไปขวาแล้วก็กระดาษหนังสือการ์ตูนออนไลน์กระดาษเมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่มีสีเพราะว่าต่อให้ระบายสีไปก็โดนพิมพ์ออกมาเป็นขาวดำอยู่ดีปัจจุบันการ์ตูนที่อ่านออนไลน์เนี่ยจะวาดความกว้างเนี่ยเต็มช่องความกว้างแบบนี้ฮะแล้วก็มีสีด้วยเพราะว่าเขาทำเป็นการ์ตูนให้อ่านบนโทรศัพท์มือถือเพราะนั้นจอโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันแคบก็จะทำเป็นเต็มความกว้างแล้วก็ใช้อ่านจากใช้นิ้วไถเอาเหมือนเวลาเล่นอินเทอร์เน็ตฮะอันนี้เป็นสิ่งที่บอกว่ามันทำให้รูปแบบการออกแบบงานหรือว่ารูปแบบการใช้งานเนี่ยก็เปลี่ยนไปแล้วการ์ตูนก็จะมีสีเพราะว่ามันดูบนอินเทอร์เน็ตการ์ตูนเหล่านี้เนี่ยถูกสร้างแล้วก็ถูกทำแล้วก็ใช้แล้วก็จบไปอยู่บนแพลตฟอร์มครับแล้วก็จะมีการ์ตูนเรื่องยาวที่เขียนโดยคนไทยอัปโหลดขึ้นมาหลายเรื่องเยอะแยะเลยฮะแล้วก็บางเรื่องเนี่ยพอดังก็อาจจะมีโอกาสได้เข้าไปทำเป็นซีรีส์ออนไลน์เรามีแอปพลิเคชันหลายๆตัวที่เป็นแอปพลิเคชันที่แบบอย่างยกตัวอย่างที่นี้เราพูดถึงเรื่องการ์ตูนใช่ไหมลองมาดูเรื่องของการเขียนเนี่ยอย่างการเขียนนี่ก็อย่างเช่นนิยายเนี่ยก็จะมีในพาร์ทของการเขียนในพาร์ทของการเขียนนิยายเนี่ยก็อาจจะมีเราบอกว่าก็เหมือนกันฮะคนก็เข้ามาเขียนนิยายบนให้อ่านบนโลกออนไลน์เมื่อก่อนอาจจะต้องเขียนเป็นเล่มต้องเขียนเป็นเล่มเรียกว่าอะไรฮะเป็นเล่มเต็มเมื่อก่อนจะต้องเหมือนเขียนจนจบเล่มก่อนแล้วก็อาจจะได้พิมพ์ออกมาเป็นกระดาษในปัจจุบันเนี่ยเราโลกการเขียนนิยายเนี่ยก็เขียนออนไลน์ครับแล้วก็มีคนมาเขียนเนี่ยปัจจุบันในสมมติในกลุ่มของอุ๊กบีอย่างเงี้ยวันนึงจะมีคนโหลดนิยายขึ้นมาวันละมากกว่า 10,000 เรื่องต่อวันฮะลองคิดถึงผลงานที่ออกมาใหม่ทุกวันเนี่ยวันละเป็น 10,000 เรื่องต่อวันเนี่ยก็จะมีผลงานทั้งเรียกว่าอะไรคุณภาพไม่คุณภาพอะไรก็อยู่ในนั้นแต่ก็อย่างที่บอกว่าคือให้คนเนี่ยได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันใช่ไหมครับแล้วก็เวลาเขาเขียนเนี่ยก็จะเขียนเป็นตอนนะเขียนเป็นตอนแล้วก็ให้คนเข้ามาอ่านเป็นตัวหนังสือเหมือนเรียกว่าอะไรฮะให้คนเข้ามาอ่านทีละตอนไม่ต้องเขียนจนจบเล่มได้แล้วก็ตอนแรกเนี่ยก็อาจจะเขียนให้อ่านฟรีก่อนฮะแล้วก็พอมีคนติดตามเยอะก็อาจจะเริ่มเก็บเงินว่าให้คนจ่ายเข้ามาการอ่านนิยายตอนนึงในปัจจุบันก็อาจจะใช้เงินแค่ไม่กี่บาทต่อตอนครับหรือว่าบางหลายๆครั้งเนี่ยถ้าไม่อยากจะจ่ายเงินค่าปลดล็อกในการอ่านก็สามารถดูโฆษณาชมโฆษณา30วินาทีอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็จะสามารถได้ไอเทมมาปลดล็อกเหมือนเวลาเราเล่นเกมซึ่งจากเดิมเนี่ยเราอาจจะเคยมีคนที่เขียนหนังสืออ่านหนังสืออีบุ๊กเนี่ยเล่มหนึ่งต้องใช้เงินซื้อหนังสือกระดาษอาจจะเล่มละ 200-300 อีบุ๊กอาจจะ 200-300 ก็ปัจจุบันกลายเป็นว่าเรามาปลดล็อกนิยายอ่านออนไลน์เนี่ยคนละ2บาท3บาทเป็นต้นแล้วก็แต่ว่าคนอ่านเนี่ยจะมีปริมาณมากกว่าคนที่เมื่อก่อนที่เราพิมพ์หนังสือสมมติเราพิมพ์หนังสือกระดาษเนี่ยอาจจะ 5,000 ก๊อปปี้ 10,000 ก๊อปปี้หลายๆเรื่องเนี่ยจะมียอดอ่านเป็นหลายล้านครั้งนะฮะเพราะนั้นต่อให้การเก็บเงินเนี่ยก็อาจจะเก็บแค่2บาท3บาทเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่ทำรายได้ได้สูงหรือว่าอันนี้เป็นตัวอย่างอีกอันนึงที่เป็นแอปที่เป็น UGC อันนี้เรียกว่าจอยลาดาครับก็เป็นแอปพลิเคชันนิยายแชทฮะก็คือโลกปัจจุบันเนี่ยคนที่เป็น Gen Y Gen Z เนี่ยอย่าว่าแต่ให้อ่านหนังสืออย่าว่าแต่ว่าให้เขียนหนังสือวันละ5หน้าเลยฮะคือให้อ่านวันละ5หน้านี่ก็อาจจะขี้เกียจอ่านเพราะนั้นการเล่าเรื่องในปัจจุบันเนี่ยนอกจากที่ผมบอกว่าอย่างการ์ตูนเนี่ยเว็บตูนจากหนังสือกระดาษการ์ตูนกระดาษก็กลายเป็นเว็บตูนใช่มั้ยฮะการเขียนนิยายในปัจจุบันเนี่ยก็ตัวแอปพลิเคชัน Joy อย่างเงี้ยก็จะเป็นตัวอย่างว่าเป็นเค้าเรียกว่าเป็นนิยายแชทนะครับเวลาเล่าเรื่องเนี่ยตรงไหนที่มันดูเล่ายากๆเนี่ยเค้าก็จะสามารถใช้รูปในการเล่าเรื่องแทนได้สมมติว่าพระเอกหน้าตาอย่างเงี้ยสมมติเล่านิยายแล้วบอกว่าพระเอกหน้าตาอย่างนี้นางเอกหน้าตาอย่างนี้พระเอกไปซื้อรถคันใหม่มาคันหนึ่งหน้าตาอย่างนี้อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นแค่ตัวหนังสือการเล่าเรื่องเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีสมาร์ทโฟนเป็นตัวหนังสือเนี่ยก็เขียนไปครึ่งหน้าละอธิบายว่าพระเอกหน้าตาอย่างนี้หรือว่ารถคันใหม่ซื้อมาใหม่หน้าตาอย่างนี้เนี่ยอ่านกันไปครึ่งหน้าอ่านกันไปก็อาจจะยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าหน้าตาเป็นไงแต่คนก็จินตนาการแตกต่างกันไปโลกปัจจุบันเนี่ยสมมติว่าเวลาเราอยากจะเล่าอะไรยากๆเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้าไปในห้องไลน์ถูกไหมฮะพอเราส่งเข้าไปในห้องไลน์ปุ๊บทุกคนที่อยู่ในกลุ่มแชทเนี่ยก็จะเข้าใจทันทีเพราะนั้นการเล่าเรื่องในปัจจุบันเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นเฉพาะ
ม่ได้เป็นเฉพาะการเรียกว่าอะไรครับไม่ได้เป็นเฉพาะการเล่าเรื่องแบบที่เป็นตัวหนังสืออย่างเดียวละก็จะเป็นแบบวิธีการกับใช้รูปเล่าเรื่องเลยแล้วก็เขียนเหมือนเราเข้าไปดูในห้องแชทของคนต่างๆอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการเล่าเรื่องในปัจจุบันนะเวลาเราแต่งนิยายเนี่ยอันนี้ผมยกตัวอย่างให้อยากให้เหมือนกับคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการหรือว่าไม่ได้อาจจะไม่เข้าใจว่าเด็กๆโลกปัจจุบันเนี่ยมันพัฒนาไปในลักษณะแบบนี้นะฮะก็เลยลองเล่าให้ฟังดูอย่างอันเนี้ยเป็นสมมติเวลาเขียนเนี่ยเราก็ใช้โทรศัพท์มือถือเราเนี่ยฮะเขียนเล่าเรื่องลงไปเลยครับก็วาดเป็นบับเบิ้ลแล้วก็เล่าเรื่องเข้าไปก็จะมีอย่างเช่นเนี่ยตัวละครมาถึงก็สวัสดีเสร็จแล้วตรงไหนยากๆก็สามารถใส่รูปเข้าไปแทนได้หรือว่าอย่างเงี้ยฮะก็คือจะใส่แอคชั่นต่างๆที่เหมือนกับการเล่าเรื่องในปัจจุบันแต่ว่าไม่ต้องเป็นตัวหนังสือก็ใช้อย่างนี้หรือว่าทำเป็นมิสคอลอันในตัวอย่างนี้อาจจะทำเป็นรั่วมีคนโทรเข้ามา4นาทีอย่างเงี้ยก็คนเขียนก็เขียนอย่างนี้ไว้ก่อนครับแล้วเวลาคนอ่านเนี่ยก็มากดอ่านทีละบับเบิ้ลแล้วก็จะมีคนเข้ามาก็มากดอ่านปัจจุบันเนี่ยมีคนเข้ามาอ่านข้อความเหล่านี้เนี่ยวันละในเฉพาะในจอยในประเทศไทยเนี่ยวันละประมาณ 4,000 ล้านครั้งข้อความต่อวันอันนี้คือปริมาณที่มีคนเข้ามาอ่านข้อความพวกนี้แล้วก็มีนักเขียนเนี่ยก็เขียนนิยายเหล่านี้ขึ้นมาอย่างที่บอกครับวันละเป็นหมื่นๆเรื่องเลยแล้วก็อาจจะสามารถส่งสติ๊กเกอร์ไลน์ให้กันได้สติ๊กเกอร์ไลน์ที่เราใช้ในแอปแชทไลน์เนี่ยนะฮะก็ปัจจุบันเนี่ยก็สามารถเอามาซื้อเอามาขายแล้วก็ใช้ในการแต่งนิยายต่างๆในจอยได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการเล่าเรื่องในปัจจุบันครับหรือว่าบางทีเราดูซีรีส์อย่างเงี้ยฮะเราอาจจะเห็นว่าในซีรีส์ก็จะมี product placement เอาสินค้าไปวางเพื่อโฆษณาปัจจุบันก็มีการลงโฆษณาในลักษณะของที่แบบอยู่ดีๆพระเอกในตัวละครในเรื่องเนี่ยก็เริ่มเล่าเรื่องผลิตภัณฑ์หรือว่าฟีเจอร์อย่างเช่นมีแปรงสีฟันอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการเล่าเรื่องได้เลยว่าก็คือใช้การเล่าเรื่องเนี่ยเป็นช่องทางในการโฆษณาแล้วก็พอลักษณะการทำแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้คนเขียนเนี่ยก็มีโอกาสสร้างรายได้จากโฆษณาหรือว่าจากการขายแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยก็มีคนใช้งานอย่างแอปพลิเคชันพวกนี้จะมีคนโหลดไปใช้งานอันนี้ไม่ได้อัปเดตมาประมาณเกือบปีหนึ่งแล้วฮะก็ปัจจุบันเนี่ยมีคนใช้งานแต่ละแอปเนี่ยมีคนโหลดไปแล้วประมาณ7-8ล้านคนต่อแอปพลิเคชันที่เรามีแต่ละตัวเนี่ยนะฮะแล้วก็มีผู้เข้ามาใช้งานเนี่ยหลายล้านคนต่อวันรวมๆกันหลายแอปพลิเคชันก็มีคนเข้ามาใช้หลายล้านคนต่อวันอันนี้ก็เป็นสเกลที่เรียกว่าโลกมันกำลังพัฒนาไปทางนี้นะครับในแง่ของรายได้เนี่ยหลายครั้งเนี่ยคนที่เขียนนิยายออนไลน์เหล่านี้เนี่ยบางคนอาจจะมีรายได้หลายแสนบาทเดือนนะครับจากการที่เก็บเงินตอนละ3บาท4บาทที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยหลายๆคนมีรายได้หลายแสนบาทต่อเดือนหรือว่าถ้านับว่าเขาได้รายได้กันไปแล้วเท่าไหร่เนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีรายได้สูงถึงเป็น10ล้านบาทไปแล้วในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาจากการที่เก็บเงินคนอ่านเนี่ยตอนละบาท2บาทแต่แน่นอนว่าคนที่มีรายได้เยอะๆแบบนี้จะไม่ได้มีเยอะนะครับก็คือจะเป็นคนที่เก่งมากๆเพราะว่าลองนึกถึงว่าเรามีนักเขียนอยู่หลายแสนคนเนี่ยคนที่เป็นเบอร์1ถึง10เนี่ยจะต้องเก่งมากๆจะต้องชนะคนอีกไม่รู้กี่แสนคนขึ้นมาแต่ว่าก็จะมีคนที่เพิ่งเริ่มเขียนยังไม่เก็บเงินหรือว่าเริ่มเก็บเงินได้หลักร้อยหลักพันต่อเดือนเนี่ยก็จะมีเยอะเลยหลักสิบหรือว่าดักไม่กี่บาทต่อเดือนก็มีแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นมาเป็นตามความดังของแต่ละคนสมมติว่าเรามีคนอ่านนิยายหรือว่าอ่านนิยายเราเนี่ยอยู่10,000คนก็ได้ครับยกตัวอย่างต่อครั้งวันนึงเราอาจจะออกนิยายเราวันละ1ตอนแล้วคนเข้ามาอ่าน10,000คนแต่ถ้า 10,000 คนเนี่ยจ่ายเงินให้เราคนละ3บาทใช่มั้ยฮะเราก็จะได้เงินวันละ 30,000 บาทแล้วคือเงิน3บาทสำหรับแต่ละคนเนี่ยก็เป็นเงินเล็กๆที่คนเนี่ยเติมเงินเข้ามาสนับสนุนกันอ่ะแต่ด้วยความที่เรามีวอลลุ่มเนี่ยก็อาจจะมีคนอ่านขึ้นมาหลายหมื่นคนครับแล้วก็กลายเป็นธุรกิจขึ้นมากลายเป็นว่าปัจจุบันเนี่ยจะมีหลายๆคนที่อาชีพประจำเนี่ยก็คือลาออกจากงานแล้วก็มาเป็นนักเขียนออนไลน์ได้แล้วก็สามารถทำรายได้บนโลกออนไลน์พวกเนี้ยมากกว่าเมื่อก่อนที่เคยเป็นอาชีพนักเขียนไส้แห้งก็หล่อจะเคยได้ยินคำพูดเหล่านั้นใช่ไหมในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีคนที่มาทำแบบนี้ครับหรือว่าในโลกออนไลน์เนี่ยก็จะสามารถเรียกว่ามี business model ต่างๆอย่างเช่นมีวิดีโอคนมาไลฟ์สตรีมมิ่งdonation มีวิดีโอมาไลฟ์แล้วก็donate กัน
ย่างเรามีไปทำแอปพลิเคชันกับวง BNK 48ใช่ไหม BNK 48ก็อาจจะเคยได้ยินน้องๆก็อาจจะมาไลฟ์แล้วก็มีคนที่เข้ามาโดเนทให้เป็น business model หรือออกเอา IP เหล่านี้เนี่ยมาออกเป็นเกมอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยก็กลายเป็นโลกออนไลน์ของใหม่ฮะที่แต่ละคนเนี่ยก็เข้ามาหารายได้บนโลกออนไลน์แล้วก็สามารถทำเป็นอาชีพได้แล้วก็ตัวหนังสือกระดาษในปัจจุบันเนี่ยหลายๆครั้งก็จะกลายเป็นสิ่งที่ออกมาหลังหนังสือดิจิตอลคือบางเรื่องที่หนังสือดิจิตอลดังๆเนี่ยก็อาจจะมีการรวมเล่มขายแล้วก็พิมพ์ออกมาเป็นกระดาษบ้างแล้วก็คนเนี่ยก็อาจจะซื้อเก็บไปเป็นของสะสมครับแต่ว่าเวลาการที่เราพิมพ์ในปัจจุบันเนี่ยก็คือเราพิมพ์จำนวนตามที่มีคนจองเข้ามาคือสมมติมีคนจองเข้ามาออกดิจิตอลไปก่อนแล้วก็เปิดจองเรียกพรีออเดอร์นะถ้ามีคนจองเข้ามา 1,000 เล่มแล้วก็พิมพ์แค่ 1,000 เล่มครับแล้วก็ส่งไปสนีไปให้กับทางคนที่จองเพราะนั้นมันก็จะไม่มีตัวกลางแล้วก็ไม่มีสินค้าที่ผลิตออกมาแล้วก็เป็นสต็อกอยู่แล้วก็อาจจะมีการจัดงานออฟไลน์เอาคนมาเจอกันแจกลายเซ็นกันอะไรนี้ก็เป็นตัวอย่างของโลกดิจิตอลในปัจจุบันครับนอกจากนี้ก็จะมีพวก property อื่นๆอย่างเช่นเว็บไซต์ชื่อ Storylog อาจจะเป็นบล็อกให้คนมาเขียนหรือว่าในส่วนของดนตรีนะฮะเรามีแอปพลิเคชันนึงเป็นเว็บนึงชื่อฟังใจ.com นะฮะก็เหมือนกับเมื่อกี้นี้ฮะว่าคนเนี่ยถ้าอีกเว็บนึงเว็บที่พูดมาก่อนหน้านี้คนอัปโหลดการ์ตูนหรืออัปโหลดนิยายอันนี้ก็จะเป็นเพลงพวกศิลปินอินดี้ต่างๆก็จะสามารถอัปโหลดเพลงออนไลน์เหล่านี้ขึ้นมาได้แล้วเราก็เอาผลงานเพลงเหล่านี้เนี่ยมาให้ฟังฟรีนะครับส่วนใหญ่เพราะว่าโลกปัจจุบันคนก็ไม่ค่อยได้จ่ายเงินในการฟังเพลงสักเท่าไหร่ business model ของเราก็จะเป็นการไปจัดคอนเสิร์ตออฟไลน์ฮะก็อย่างตัวอย่างคือจัดตอนนี้มีโควิดก็ไม่ได้จัดแต่ว่าแต่ถ้าก่อนหน้านี้อย่างปีที่แล้วอย่างเงี้ยก็จะมีการจัดคอนเสิร์ตต่อปีเนี่ยหลายสิบครั้งอย่างปีแล้วน่าจะจัดไป30-40ครั้งได้ครับภายใน1ปีเนี่ยแล้วก็แต่ละครั้งก็จะมีคนเข้ามาฟังผลงานเพลงออนไลน์แบบนี้แล้วก็สเกลก็อาจจะมีตั้งแต่ไม่กี่ร้อยคนจนถึงหลายพันคนจนสเกลใหญ่ๆก็อาจจะเป็นหมื่นคนก็มีครับก็จะเป็นโลกในปัจจุบันที่เหมือนเดิมที่บอกว่าตอนแรกเราบอกว่าใครๆก็อยากเป็นนักเขียนก็สามารถใช้มือถือเครื่องนึงเขียนได้เพลงก็เช่นเดียวกันก็สามารถอัปโหลดเพลงขึ้นมาแล้วเราก็ไปจัดคอนเสิร์ตออนไลน์ไปจัดคอนเสิร์ตออฟไลน์หรือว่าปัจจุบันช่วงนี้มีโควิดก็จะลองมีการจัดออนไลน์บ้างแล้วก็ให้คนจ่ายเงินขึ้นมาแต่ก็จะเห็นว่าโลกในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการพัฒนาแนวโน้มในการพัฒนาเนี่ยไปในแง่ของการทำออนไลน์นี้ได้เร็วมากขึ้นนะครับหรือว่าผมมีธุรกิจหนึ่งชื่อ Bear Cave Studio ครับ Bear Cave Studio เนี่ยก็เป็นสตูดิโอที่ทำหนังที่เราก็เอาตัว intellectual property IP ที่เรามีมาจากการ์ตูนนิยายซึ่งมีคนส่งขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเรื่องที่ดีๆเนี่ยก็จะได้รับการซื้อทับทามหรือว่าซื้อมาแล้วก็เอามาพัฒนาต่อไปเป็นซีรีส์ออนไลน์แล้วก็อาจจะฉายในโทรทัศน์กับใน OTT แพลตฟอร์ม OTT แพลตฟอร์มก็หมายถึงว่าพวกแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับอย่างเช่นปัจจุบันมีหลายเจ้าคนน่าจะรู้จักแน่นอน Netflix อย่างเงี้ยฮะหรือว่า AIS Play ใช่มั้ยครับView ของฮ่องกงใช่มั้ยฮะหรือว่าก่อนหน้านี้ก็มี iFlix Apple TV Disney Plus ต่างๆเนี่ยก็จะมีแล้วก็ Line TV ก็พวกนี้เนี่ยก็เอา IP พวกนี้มา develop ไปเป็น TV series ครับก็จนถึงปัจจุบันก็มีการทำ5-6เรื่องละก็จะมีการพัฒนาไอ้ตัว IP เหล่านี้ต่อยอดแล้วก็มีเอาดาราดังๆที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่ม target ของเราเนี่ยมาเล่นพัฒนาต่อยอดเหล่านี้แล้วก็ส่งไปนอกจากแอร์ในเมืองไทยเสร็จเนี่ยก็จะมีการส่งไปขายในต่างประเทศด้วยครับอันนี้ก็เป็นที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็จะบอกว่ามันรู้สึกว่าเอ้ยบางทีอุบีก็ทำหลายอย่างมากเลยแล้วก็แต่ในความเป็นจริงเนี่ยไอ้เรื่องที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันใช้เวลาแค่ประมาณ6-7ปีที่ผ่านมาเท่านั้นเองฮะแล้วก็จะมีธุรกิจเหล่านี้เนี่ยแตกลายออกมาเรื่อยๆทีมงานเราก็มีแค่ไม่กี่ร้อยคนครับแต่ว่าสามารถทำธุรกิจแบบนี้ได้เพราะว่ามันมีแต้มต่อของการเป็นอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มก็คือว่าสมมติว่ามีคนเข้ามาอ่านในเว็บเนี่ยไม่ว่าจะมีคนเข้ามาอ่าน10คน100คน 1,000 คน 100,000 คน 100,000 คนอย่างเงี้ยจริงๆแล้วจำนวนพนักงานในบริษัทเราเนี่ยไม่ได้ต้องสเกลตามจำนวนผู้ใช้งานเพราะว่ามันเป็น business model ก็เป็นโลกออนไลน์มันก็จะทำให้ตัวธุรกิจของเราเนี่ยสามารถพัฒนาไปได้หมายถึงว่าสเกลไปได้ใหญ่ขึ้นอันนี้ก็อย่างที่เขาเรียกว่าเหมือนสตาร์ทอัพเนี่ยมันสเกลยังไงก็จะต้องการสเกลแบบอย่างเงี้ยฮะคือมีการเอาเทคโนโลยีมาใช้ทีนี้ไอเดียของการ
ไอเดียของการทำแพลตฟอร์มแบบนี้หรือว่าธุรกิจแบบนี้เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าจริงๆมันมีหนังสือฮะชื่อ Lean Startup แต่ว่าไม่ต้องไปซื้อก็ได้ครับก็หลักการทั้งหมดเนี่ยมันก็จะอยู่ในรูปที่ผมส่งให้ดูเนี่ยก็คือว่าเราจะมีหลักการของมันก็คือมีเรียกว่า build ที่แปลว่าสร้างใช่ไหมฮะ measure แปลว่าวัดผลแล้วก็ learn ก็แปลว่าเรียนรู้แล้วก็ทำให้เกิดสปินอันเนี้ยการให้การหมุนอันเนี้ยสร้างวัดผลเรียนรู้เนี่ยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็คือไม่ต้องรอให้ตัวผลิตภัณฑ์มันเพอร์เฟกต์ไม่ต้องรอให้ไอเดียมันตกตะกอนจนเพอร์เฟกต์ครับแต่ว่าโลกปัจจุบันเนี่ยมันอนุญาตให้เราสามารถทดลองอะไรได้ในสเกลเล็กๆแล้วก็ล้อนช็อกไปเลยในตลาดเพื่อที่จะดูว่าฟีดแบ็กเป็นยังไงแล้วก็เอามาปรับปรุงให้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราบิ้วเนี่ยสร้างอะไรบางอย่างเนี่ยเราจะได้ product ออกมา product อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์พอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ล้อนออกมาในตลาดครับเราก็จะวัดผลเวลาเราวัดผลเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลออกมาบางอย่างข้อมูลที่เราได้ออกมาเนี่ยเราก็เอามาเรียนรู้ฮะเรียนรู้แล้วก็เกิดเป็นไอเดียแล้วไอเดียเนี่ยมาใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์เวอร์ชันถัดไปซึ่งไอ้วงกลมอันนี้ก็พยายามจะหมุนให้เร็วที่สุดก็ถ้าอย่างในธุรกิจที่เป็นซอฟต์แวร์เนี่ยเราจะเรียกอันนี้ว่าสปรินต์แต่ละสปรินต์เนี่ยสปรินต์ก็คือรอบหนึ่งเนี่ยนะฮะก็ที่สร้างวัดผลเรียนรู้รอบโปรดักต์เวอร์ชันถัดไปในปัจจุบันก็แล้วแต่บริษัทโดยทั่วไปก็อาจจะ2อาทิตย์อย่างบริษัทผมเนี่ยก็รอบละ2อาทิตย์แล้วก็ออกไปใน2อาทิตย์เนี่ยเวลาผลิตภัณฑ์เราออกไปเนี่ยก็จะมีการวัดผลอยู่แล้วมีคนใช้กี่คนต่อวันมีคนใช้กี่คนต่อเดือนระยะเวลาที่แต่ละคนใช้เราต้องมีการ KPI อันนึงก็คือว่ามีคนใช้ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยวันละกี่นาทีแล้วก็เพิ่มขึ้นไหมใช่ไหมฮะก็วัดผลอย่างนี้แล้วก็พยายามจะทำเนี่ยให้มันดีขึ้นเรื่อยๆมีคนใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆคนที่ใช้แล้ว drop off เลิกใช้น้อยลงเรื่อยๆเวลามีการใช้งานไหมเลยก็ปรับปรุงข้อมูลเราเนี่ยเป็นไอเดียว่าทำยังไงให้คนใช้งานมากขึ้นแล้วก็สร้างไอ้ตัววงกลมอันเนี้ยให้มันหมุนเร็วที่สุดครับอันนี้ก็เป็นไอเดียที่จริงๆแล้วต่อให้ไม่ได้เป็นสตาร์ทอัพอะครับเราก็สามารถเอาไอเดียเนี้ยไปใช้กับธุรกิจอะไรก็ได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติแม้กระทั่งอะไรดีฮะแม้กระทั่งเว็บเพจของเราหรือว่าแม้กระทั่งโซเชียลเพจของเราก็ได้ Facebook page ของเราหรือว่า Instagram account ของเราก็ได้อะไรก็ได้YouTube channel ของเราก็ได้ถ้าเราบอกว่าเราบิ้วใช่ไหมฮะผลิตภัณฑ์ของเราคืออะไรครับคือวิดีโอที่เรากำลังโพสต์ลงไปใน YouTube คือรูปถ่ายที่เราโพสต์ลงไปใน Instagram หรือว่าคอนเทนต์ที่เราโพสต์ลงไปใน Facebook เป็นเพจเนี่ยก็จะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แต่ว่าถ้าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้วัดผลอย่างจริงจังนะฮะเราก็โพสต์ไปแล้วเราก็ดูว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นในความเป็นจริงเนี่ยเราอาจจะง่ายๆก็คืออาจจะทำเป็น Excel ขึ้นมาอันนึงแล้วก็มานั่งดูเลยฮะว่าแต่ละโพสต์เนี่ยมันมีกี่ reach กี่คอมเมนต์กี่ไลค์กี่แชร์ก็จะเอาข้อมูลอันนี้เป็นตั้งต้นก่อนเป็น data ก่อนเสร็จแล้วเราก็พยายามจะเรียนรู้ว่าทุกครั้งที่ data ที่มันได้เนี่ยมันต่างกันยังไงคอนเทนต์ที่โพสต์แต่ละครั้งเนี่ยมันต่างกันยังไงเวลาที่โพสต์เป็นเกี่ยวข้องไหมหรือว่าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเนี่ยอะไรที่คนชอบดูจากคอมเมนต์ที่คนมาคอมเมนต์แล้วก็พวกนี้เรียกว่าเป็น data ที่เราวัดผลออกมาพอวัดเสร็จเนี่ยเราก็พยายามจะมาวิเคราะห์ว่าอะไรเนี่ยเป็นปัจจัยให้โพสต์นึงดีกว่าอีกโพสต์นึงแย่กว่าอีกโพสต์นึงเป็นต้นนะครับคือถ้าเป็นโลกแพลตฟอร์มหรือว่าซอฟต์แวร์จริงๆแล้วของเราเนี้ยมันวัดผลโดยอัตโนมัติทั้งหมดแต่ว่าผมแค่ต้องการจะเล่าให้ฟังว่าไอเดียในการทำแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเอาไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจอะไรก็ได้เพราะนั้นอันนี้เนี่ยสมมติกินที่บอกอย่างนี้อาจจะเป็น YouTube Channel ของเราหรือ Facebook Page ของเราเนี่ยพอเราวัดผลมาเสร็จเราก็พยายามมันอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้ก็เลยเกิดไอเดียขึ้นไอเดียว่างั้นครั้งถัดไปเนี่ยเราลองประยุกต์ใช้ไอเดียเหล่านี้เข้าไปแล้วก็บิ้วผลิตภัณฑ์อันนี้ออกมาใหม่แล้วก็วัดผลใหม่เรียนรู้ใหม่สร้างอันนี้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเนี่ยจริงๆแล้ว YouTube Channel ที่ประสบความสำเร็จหรือว่า Facebook Page หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะมีการสร้างคอนเทนต์อย่างต่อเนื่องฮะแล้วก็เขาอาจจะทำโดยที่เขารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่เนี่ยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่โลกปัจจุบันเนี่ยมันคนเนี่ยไม่ได้คาดหวังให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เราออกไปเนี่ยต้องเพอร์เฟคเพราะเราอยู่ในโลกที่ของมันเยอะมากทุกวันมีคอนเทนต์เยอะแยะคอนซูมไม่ทันมีผลิตภัณฑ์อย่างแอปพลิเคชันก็ได้แอปพลิเคชันใน App Store ในปัจจุบันเนี่ยมีเป็นหลายล้านแอปพลิเคชันนะครับเพราะนั้นสมมติว่าเราบอกว่าเฮ้ยเรามีไอเดียทางธุรกิจอันนึงแล้วก็อยากจะสร้างแอปขึ้นมาใหม่อันนึงเนี่ยทำแอปใหม่เนี่ยมันเหมือนสร้างแอปขึ้นมาแล้วก็โยนลงไปในทะเลครับเพราะว่ามันมีแอปอยู่ในนั้นเนี่ยเป็นล้านอยู่แล้วเหตุผลที่เราจะเป็นหนึ่งที่คนใช้เยอะๆใน1ล้านแอปพลิเคชันที่อยู่ใน App Store เนี่ยมันต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างเพราะนั้นเราอาจจะไม่ต้องรอให้เพอร์เฟคครับแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของผมเองเนี่ย
เราอาจจะมีฐานผู้ใช้งานเก่าอยู่จากแอปเดิมเนี่ยเวลาเราเริ่มใหม่ในแอปใหม่เราก็ต้องเริ่มจากทีละไม่กี่คนก่อนแล้วก็มานั่งหมุนไอ้ไซเคิลอันเนี้ยให้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เนี่ยมันโตขึ้นไปทีละนิดวัดผลแล้วก็ค่อยทำไปทีละตัวถ้าตัวไหนไม่เวิร์กก็จะเลิกทำไปหรือว่าพยายามจะพิวอตมันไปทำอย่างอื่นครับสิ่งที่อยากจะเน้นก็คือว่ามันกลายเป็นเรื่องของความเร็วมากกว่าไม่ได้ความเพอร์เฟกต์ของการลอนผลิตภัณฑ์แล้วก็โลกในปัจจุบันเนี่ยมันอนุญาตให้เราทดลองอะไรก็ได้ในสเกลเล็กๆครับก็คือยกตัวอย่างเช่นใน Facebook ก็ได้ฮะการโพสต์หรือการลงโฆษณาใน Facebook ปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะใช้เงินแค่ไม่กี่ร้อยบาทต่อโพสต์แต่ว่าอำนาจในการเข้าถึงคนเนี่ยเราสามารถเลือกBoost Post Boost Post ใน Facebook เนี่ยเราอาจจะระบุอะไรฮะเพศอายุการศึกษาโลเคชันเรื่องที่เขาสนใจเราสามารถสร้างสิ่งที่เราสามารถระบุลงไปเนี่ยได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็เรียนรู้เพราะนั้นมันอนุญาตให้เราทดลองทำผลิตภัณฑ์แล้วก็บูสต์โพสต์หาทาร์เก็ตกรุ๊ปแล้วดูว่าฟีดแบคเป็นยังไงโดยการใช้ของจริงได้เลยครับหมายถึงว่าโดยใช้ของจริงได้เลยคือไม่จำเป็นต้องไปทำมาร์เก็ตรีเสิร์ชไม่ต้องไปคิดเยอะล่วงหน้าเพราะว่าเราสามารถทำอะไรขึ้นมาบางอย่างแล้วก็ลองหาทาร์เก็ตจริงๆลูกค้าจริงๆแล้วก็บอกเขาว่าถ้าสนใจก็ทักเรามาในเพจเราหรือใน Facebook เพจของเราเนี่ยแล้วก็ขายของออนไลน์กันได้เลยอันนี้เป็นตัวอย่างในโลกปัจจุบันที่บอกว่ามันกลายเป็นว่าเรื่องของการลงมือทำแล้วก็ทำเร็วๆมากกว่าที่น่าจะทำให้ตัวพวกนี้มันโตเร็วนะครับแล้วก็ยังมีเวลาอยู่ผมอาจจะลองมาทัชเรื่องนี้ก็ได้ฮะคือสำหรับคนที่ทำธุรกิจอยู่ครับก็อาจจะงงสนอาจจะลองมาทัชว่าแบบเรื่องของไอ้คำว่าสตาร์ทอัพหรือคือผมเข้าใจว่าตอนนี้ทุกคนคงคดีคำว่าสตาร์ทอัพนะครับแล้วก็อาจจะงงว่ามันแบบไหนสตาร์ทอัพแบบไหนไม่สตาร์ทอัพก็อาจจะงงว่ามันต่างกันหรือเปล่าในความเป็นจริงเนี่ยทุก SME ก็ทุกสตาร์ทอัพก็เป็น SME ครับแต่ว่าทุก SME เนี่ยไม่ได้เป็นสตาร์ทอัพก็คือสตาร์ทอัพเนี่ยอยากจะเขาบอกว่ามีหัวใจคือทำซ้ำได้เติบโตเร็วอะไรเงี้ยในความเป็นจริงSME ก็ทำซ้ำได้ก็เติบโตเร็วถูกไหมฮะเพราะนั้นอะไรที่ทำให้สองอันนี้มันต่างกันเนี่ยผมว่าเรื่องนึงที่ต้องมาคุยกันเนี่ยคือว่ามีการเอา IT มาเป็นหัวใจของการทำธุรกิจนะครับก็คือคำว่า IT เป็นหัวใจก็คือหัวใจเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมฮะเพราะนั้นหัวใจเนี่ยเวลาถอดออกจากร่างเนี่ยก็คือจะตายนั่นในแง่ของการใช้ IT เนี่ยหมายถึงว่าการเอาเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจเราเนี่ยมันต้องเข้มข้นในระดับที่บอกว่าถ้าเราไม่มี IT ยกตัวอย่างง่ายอย่างเซิร์ฟเวอร์ล่มบริษัทก็เจ๊งไปเลยยกตัวอย่างอย่างนี้แล้วกันครับคือมันต้องเข้มข้นระดับนั้นถ้าเราบอกว่าธุรกิจเราเนี่ยสมมติวันนี้เซิร์ฟล่มแต่ธุรกิจเราก็ยังเดินต่อไปได้นะเพราะว่าใช้มือให้เคลิร์กเนี่ยจดยอดขายไปก่อนก็ยังขายไปได้ก็เป็นสตาร์ทอัพหรือเปล่าถ้างั้นแสดงว่ายังไม่เป็นสตาร์ทอัพก็คือเรายังสามารถใช้ IT เนี่ยเข้าไปให้เข้มข้นในระดับที่เป็นหัวใจได้ถ้าเรามาดูสตาร์ทอัพใหญ่ๆในโลกเนี่ยทุกอันเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ล่มบริษัทเจ๊งหมดฮะคืออย่างที่บอกว่ามันสำคัญระดับเป็นหัวใจเนี่ยสมมติบริษัทผมอย่างเงี้ยเซิร์ฟเวอร์ล่มไปสัก3เดือนบริษัทก็เจ๊งครับ Facebook Google LINE Grab อะไรอย่างเงี้ย Amazon.com Lazada.com อะไรก็ได้ฮะที่เราคิดว่ามันเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยคือมันต้องใช้ IT ในระดับที่เป็นหัวใจนะครับเพราะถ้าถอดออกมาเนี่ยมันจะตายฮะเพราะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าธุรกิจที่เราทำอยู่เนี่ยมันยังมีโอกาสในการที่จะใช้ IT ให้หนักหน่วงเข้มข้นได้อีกเนี่ยอันนั้นถือว่าเป็นโอกาสของเราครับในการที่จะพัฒนามันต่อไปอีกฮะใส่เข้าไปจนมันทำให้มันเข้มข้นได้กว่านี้เพราะว่าถ้าเราบอกเซิร์ฟเวอร์ล่มบริษัทเราเซิร์ฟเวอร์ล่มก็ไม่เจ๊งนะเราอย่างอันนั้นได้ก็ดีครับที่เซิร์ฟเวอร์ล่มเราไม่เจ๊งแต่ว่าในความจริงเนี่ยมันหมายความว่าเราสามารถพัฒนาธุรกิจเราไปได้อีกขั้นหนึ่งให้มันเข้มข้นกว่านั้นเพื่อให้มันเกิดสเกลกว่านั้นเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าดิจิทัลอีโคโนมีใช่ไหมครับก็ปัจจุบันเนี่ยก็ชื่อกระทรวงฮะกระทรวงเมื่อก่อนเนี่ยเรามีกระทรวงชื่อ IT กระทรวง IT ก็เปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวง ICT ปัจจุบันกระทรวงนี้ชื่อกระทรวง DE กระทรวง DE ก็มาจากคำว่า Digital Economy คือจากเดิมที่เป็น IT เนี่ยก็ Information Technology ใช่มั้ยฮะ ICT ก็ Information and Communication Technology ก็มีเรื่องของการสื่อสารก็โทรศัพท์มือถือในปัจจุบันเนี่ยเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของ Economy ไปแล้วฮะคือมันกลายเป็นว่าความสำคัญของการเอาเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยจากกระทรวงที่เคยชื่อกระทรวง IT เนี่ยมันกลายเป็นชื่อกระทรวงอีโคโนมีไปละมันกลายเป็นเรื่องของเศรษฐกิจไปละเพราะนั้นมันกลายเป็น2สิ่งที่แยกกันไม่ออกทีนี้เรามามองว่าเศรษฐกิจที่เป็นดิจิตอลเนี่ยเศรษฐกิจที่อาศัย IT เป็นหลักเนี่ยมันคืออะไรนะฮะอาจจะ
าจจะไม่ใช่เป็นสตาร์ทอัพก็ได้ครับลองนึกถึงความเป็นจริงเนี่ยสิ่งที่สำคัญของการเป็น DE เนี่ยมันคือการให้คนมี access สู่ infrastructure ครับอาจจะไม่ได้เป็นการจัดประกวดให้ทุนสตาร์ทอัพลงทุนอะไรเงี้ยมันคือการให้เกิดการเข้าถึงการใช้งานดิจิตอลฮะแล้วก็อินเทอร์เน็ตในทั่วถึงที่สุดในราคาถูกที่สุดแล้วก็เท่าเทียมที่สุดอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นงานของภาครัฐบาลเลยแหละถ้าเราจะพูดถึงดิจิตอลนี้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นสตาร์ทอัพใหญ่ๆไม่ได้เป็นแบบมันไม่ได้เป็น Grab ไม่ได้เป็น Lazada ไม่ได้เป็นแค่นั้นไม่ได้เป็นแค่ขายของออนไลน์ไม่ได้เป็นแค่บริษัทใหญ่ๆที่อยู่ในเซตเท่านั้นนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยดิจิตอลเทคโนโลยีมันคือคนเนี่ยจริงๆคือปัจจุบันเนี่ยแค่คนมีโทรศัพท์มือถือครับเขาก็ทำมาหากินกันได้แล้วฮะอย่างทุกตอนนี้เรากำลังไลฟ์อยู่บนอินฟราสตรักเจอร์ของคนอื่นอย่างรายการที่เราไลฟ์อยู่เรากำลังไลฟ์อยู่บน Facebook หรือ YouTube ใช่ไหมครับชาวบ้านเนี่ยสามารถไลฟ์บน Facebook เสร็จแล้วก็บอกว่าให้ LINE ID แล้วก็บอกว่าทักมาบน LINE เสร็จแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตโมบายแบงกิ้งโอนกันอยากดูแคตตาล็อกก็ไปใช้ Instagram เป็นแคตตาล็อกคือต่อให้ไม่ต้องทำแพลตฟอร์มของตัวเองหรือว่าไม่ต้องลงทุนทำสร้างตัวเองเนี่ยแค่การเข้าถึงดิจิตอลอินฟราสตรักเจอร์ในราคาที่เข้าถึงได้แล้วก็เท่าเทียมกันเนี่ยก็เกิดเป็นเศรษฐกิจ IT ขนาดมหาศาลนะครับเมื่อก่อนตอนที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้เวลาเศรษฐกิจไม่ดีเราอาจจะต้องไปเปิดท้ายขายของนู่นนี่ได้คนมานิดเดียวเลยปัจจุบันเนี่ยมันแปลว่าอย่างที่ผมบอกว่าเราสามารถเข้าถึงสิ่งเหล่านี้แล้วก็ทดลองทำในสเกลเล็กๆของเราได้แล้วก็ลองทำไปเรื่อยมาทำให้ทุกๆคนเนี่ยมีอำนาจในการแข่งขันเนี่ยแทบจะใกล้เคียงกันเลยไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็กหรือบริษัทใหญ่แล้วก็เกิดเป็นเศรษฐกิจที่เป็น IT ขึ้นมาโดยแม้กระทั่งตอนที่ยังไม่มีแพลตฟอร์มของตัวเองก็ตามแต่ก็สามารถเข้าถึงเรื่องของตลาดใหญ่ๆหรือว่าการลงโฆษณาที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยได้แล้วก็เกิดเป็น IT ขึ้นมาครับแล้วก็เพราะฉะนั้นชื่อที่เราเคยได้ยินในโลกเนี่ย Amazon Apple Google Facebook เนี่ยทุกคนก็เคยเป็นสตาร์ทอัพแต่ว่าเรามี SME เป็นแสนเลยฮะในเมืองไทยถ้าเราแบบเราสามารถเอาเทคโนโลยีมาใส่ในเลเวลที่ผมคิดว่าน่าจะทำได้เนี่ยก็ทุกอย่างก็สามารถเริ่มในส่วนของการเป็นไอเดียได้ผมคงว่าใจว่าในห้องนี้น่าจะมีกลุ่มทั้งคนที่อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจอาจทำธุรกิจเองหรือว่าอยากจะในความเป็นจริงเนี่ยคนที่มีเวลาครับมีเวลาแล้วก็มีแรงเนี่ยอาจจะสนใจลองทำธุรกิจหรือว่าปรับปรุงธุรกิจของตัวเองเนี่ยให้เป็นสตาร์ทอัพแต่จริงก็จะมีโปรเฟชชั่นแนลนะฮะจริงแล้วธุรกิจกลุ่มคนกลุ่มที่2เวลาเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็อาจจะเป็นพี่เลี้ยงเป็นเมนเทอร์นักบัญชีนักการตลาดทราบก็คือธุรกิจนะต้องการนักกฎหมายนักบัญชีนักการตลาดก็หรือว่าผู้มีประสบการณ์ในการไปหรือว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะมีเวลาหมายถึงว่าไม่มีเวลาแต่ว่ามีตังค์ก็จะด้านซ้ายนี่อาจจะมีตังค์แต่อาจจะมีเวลาแต่ไม่มีตังค์ด้านขวาอาจจะมีตังค์แต่ไม่มีเวลาก็สามารถลงทุนนะลงทุนในสตาร์ทอัพแล้วก็หรือว่าผสมกันเป็น1ใน2ใน3โรเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทที่คนเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาเข้ามาเกี่ยวข้องกับไอ้ตัวดิจิทัลอีโคซิสเต็มเหล่านี้ครับแล้วก็จริงๆผมเชื่อว่าคงเคยเห็นสตาร์ทอัพหลายๆตัวที่อยู่ในเมืองไทยหลายๆตัวอยู่แล้วครับก็อาจจะไม่ได้ต้องยกตัวอย่างบริษัทพวกนี้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าทุกอันเนี่ยก็จะมีเรื่องที่เหมือนกันคือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นหลักนะครับแล้วก็อันนี้ก็มีเวลาอยู่ก่อนที่จะเป็น Q&A ผมอาจจะพาร์ทนึงที่อยากจะเล่าก็น่าจะเป็นเรื่องของ startup mindset ครับstartup mindset ก็คือผมเชื่อว่าอันนี้มันเป็นวิธีคิดแบบ startup ที่เวลาเราน่าจะเอาไปใช้กับธุรกิจอะไรก็ได้คืออย่างน้อยตอนให้เราไม่ได้เป็น tech company หรือว่าเราจะเป็นนักลงทุนหรือว่าทำธุรกิจอะไรอยู่ก็แล้วแต่แล้วก็หรือว่าแม้กระทั่งเราเป็นผู้ประกอบการหรือว่าเป็นผู้คนที่อยู่ในหน่วยงานอื่นเป็นพนักงานก็สามารถเอาวิธีคิดแบบนี้มันใช้ในเรื่องส่วนตัวก็ยังได้นะครับหรือว่าใช้เรื่องการทำธุรกิจแล้วก็พัฒนาไปก็เป็นมีอยู่7ข้อด้วยกันฮะแล้วก็เดี๋ยวผมลอง go through ชื่อก็บอกว่า startup mindset วิธีการคิดแบบที่เป็น startup ใช่ไหมครับชื่อที่อาจจะฟังดูไม่พอฟังอัพเลสเซ่นอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นชื่อที่เหมาะกว่าเพราะจริงๆแล้วบางทีเรารู้สึกว่าการทำสตาร์ทอัพเนี่ยมันดูชาเลนจ์ครับจริงๆแล้วบริษัทส่วนใหญ่มันเฟลครับยิ่งเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยมันไม่ได้สวยหรูครับมันเจ๊งกันเยอะแยะเลยแล้วก็บริษัทผมเองเนี่ยก็ล้มลุกคุกคานมาไม่รู้กี่รอบตังค์จะหมดไม่รู้กี่รอบก็แต่ว่าทุกครั้งถ้าเกิดว่ามันเฟลเนี่ยแล้วเราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเนี่ยมันน่าจะเป็นคือในเมื่อโอกาสในการล้มเหลวเนี่ยมันเกินครึ่งอยู่แล้ว 70-80% ของการทำธุรกิจเนี่ยก็อาจจะเฟลหรือทำสตาร์ทอัพอาจจะเฟลเนี่ยมันเอสเซนส์ของมันคือข้อสำคัญของมันเนี่ยคือการที่เราเรียนรู้ว่าจะล้มยังไงให้เราไม่ถึงขั้นล้มละลายไปเลยล้มยังไงให้มันไม่เจ็บตัวมากแล้วก็ลุกขึ้นมาได้เร็วๆแล้วก็ถ้ามองว่ามันล้มเล็กๆแล้วมันลุกขึ้นมาเร็วๆเรียนรู้แก้ไขไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็
มันก็จะกลายเป็น valuable lesson ครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าตัวคือ journey อันนี้มันสำคัญมากกว่าตัวปลายทางมันซะอีกกว่าจะเขียนกว่าจะปั่นจักรยานได้เนี่ยก็จะต้องล้มมาก่อนถูกไหมครับต้องล้มมาก่อนแล้วก็ล้มไปเยอะๆแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วท้ายสุดมันก็วิ่งได้เพราะนั้นไอ้สไลด์อันนี้ก็อยากจะลองเล่าให้ฟังว่าวิธีการคิดแบบนี้น่าจะเอาไปใช้ได้รูปในสไลด์พวกนี้ก็เป็นรูปที่ผมถ่ายเองหมดเลยครับแล้วก็พยายามจะมาแมปเข้ากับเนื้อหาในสไลด์อันแรกเนี่ยถ่ายที่รถไฟฟ้าใต้ดินที่นิวยอร์กมันดูมืดๆทึมๆครับดูเฟลดีครับแล้วก็อันที่หนึ่งเนี่ยก็ชื่อบอกว่า winners never cheat ครับ cheaters never win always use your moral compass บอกว่าแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนชนะเนี่ยไม่ต้องโกงฮะคนโกงเนี่ยก็ไม่เคยชนะแล้วก็ always use your moral compass แปลว่าใช้เข็มทิศศีลธรรมอย่างอาจจะฟังดูงงๆว่าเอ๊ะเรากำลังพูดถึงเรื่องธุรกิจหรือว่าเรื่องการใช้ชีวิตนี่มันเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องศีลธรรมมันไม่ได้เป็นการหาเงินเยอะๆหรือว่าอะไรล่ะรูปนี้เป็นรูปถ่ายริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับที่วัดเนี่ยก็ดูมีโมรัลดีจริงๆคือเรามานั่งดูบอกว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเส้นบางๆครับมันเป็นเส้นบางๆของคนที่มีเทคโนโลยีเนี่ยที่จะเลือกทำหลายๆเรื่องเนี่ยซึ่งมันเป็นเส้นบางๆระหว่างศีลธรรมเพราะว่าจริงๆแล้วหลายๆครั้งเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันจะไปเร็วกว่ากฎหมายเนี่ยหมายถึงว่าสมมติทุกคนคงเคยได้ยินว่าสมมติว่ารถยนต์กับรถม้าใช่ไหมฮะรถยนต์กับรถม้าอะไรเกิดก่อนกันก็ต้องมีรถม้ามาก่อนรถม้าคนก่อนหน้าที่มีรถยนต์เนี่ยทุกคนเคยขี่รถม้ามาอยู่แล้วก็ตอนที่มีรถยนต์คันแรกขึ้นมาเนี่ยคนที่อยู่ในวงการรถม้าเนี่ยก็จะบอกว่ารถยนต์เนี่ยมันไม่ดีเท่ารถม้าหรอกตัวแต่ในความจริงเนี่ยรถยนต์มันดีกว่าครับแล้วกินเราพูดถึงว่าวงการรถม้ามันก็มีวงการรถม้าถูกไหมฮะก่อนที่จะมีรถยนต์อย่างเช่นใครฮะคอกม้าเจ้าของม้าคนขี่ม้าทั้งโลกเลยคนขับรถม้าคนทำอานม้าเกวียนม้า whatever คนทำอาหารม้าก็ได้ก็จะมีวงการรถม้าเหมือนวงการน้ำมันปัจจุบันเลยก็คือจะมีวงการนี้ทันทีที่มันมีเทคโนโลยีหรืออะไรชิฟขึ้นมาบางอย่างเนี่ยรถยนต์ขึ้นมาเนี่ยคนที่เสียผลประโยชน์เก่าเนี่ยก็จะบอกว่าอันนี้มันไม่ดีหรอกแต่ในความจริงเรารถม้าเกิดก่อนรถยนต์ถูกไหมฮะรถยนต์มาทีหลังก็จริงแต่ว่ามันดีกว่าคนก็จะใช้รถยนต์เยอะขึ้นเรื่อยๆรถม้าก็ค่อยๆหายไปทุกวันนี้เราก็ไม่ได้ขี่ม้าไปทำงานละเพราะนั้นจะบอกว่าเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าเรามีเทคโนโลยีเข้ามาชิฟเนี่ยมันก็ท้ายที่สุดยังไงเทคโนโลยีมันก็จะชนะอยู่ดีครับเพราะว่ามันดีกว่าเร็วกว่าสะดวกกว่าถูกกว่าแต่ว่าทีนี้มาดูอีกเรื่องนึงคือรถยนต์กับกฎหมายจราจรเนี่ยอะไรเกิดขึ้นก่อนกันครับก็ต้องเป็นรถยนต์เหมือนกันใช่ไหมฮะต้องมีรถยนต์เกิดขึ้นมาก่อนครับมีอินโนเวชันเกิดมาก่อนแล้วก็รถยนต์ก็เริ่มพอคนใช้รถยนต์ขึ้นมาเยอะๆก็เริ่มจอดไม่เป็นที่ขับรถชนกันแซงไฟแดงไฟเขียวไม่รู้เรื่องก็จะมีกฎหมายจราจรเกิดขึ้นมาเพราะนั้นกฎหมายจราจรเนี่ยที่ผมจะบอกก็คือว่ากฎหมายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาตามหลังอินโนเวชันเสมอครับเพราะไม่มีอินโนเวชันอย่างรถยนต์เกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยมันก็จะไม่มีกฎหมายจราจรเข้ามาไม่รู้จะเข้ามาเรกูเลตอะไรเพราะนั้นอย่างเมืองไทยตอนนี้เรามีการพูดถึงล่าสุดเลื่อนไปปีนึงกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเงี้ยเราอยู่ในโลกที่เราใช้อินเทอร์เน็ตกันมาในเมืองไทยเป็นกี่สิบปีแล้วเนี่ยนะพอมีการใช้เยอะก็จะมีกฎหมายเข้ามาเรกูเลตคือการอินโนเวชันเนี่ยมันจะต้องงงแล้วก็ทำเข้าไปก่อนแล้วก็ค่อยมีกฎหมายออกมาเรกูเลตกลายเป็นว่ารถยนต์ถ้าเราบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยสมมติเพราะนั้นมันกลายเป็นว่าเราอาจจะต้องมานั่งดูว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันผิดกฎหมายหรือมันผิดศีลธรรมสมมติเราพูดถึงธุรกิจอย่าง Grab พูดถึง Airbnb อย่างเงี้ย Grab เมื่อก่อนก็เป็นแท็กซี่เถื่อนถูกมั้ยฮะ Airbnb ก็อาจจะเป็นโรงแรมเถื่อนก็เขาก็มีกฎหมายที่บอกว่าอยู่ดีแบบขับแท็กซี่ไม่ได้อยู่ดีเอาบ้านมาทำเป็นโรงแรมไม่ได้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็มีคนใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆฮะมีคนมาจองที่พักผ่าน Airbnb มีคนมาเรียก Grab มากขึ้นเรื่อยๆทั้งที่มันผิดกฎหมายเราจะต้องกลับไปมองว่าจริงๆแล้วมันกาจะเกิดเพราะว่า innovation เนี่ยมันธุรกิจเนี่ยมันยากอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ผิดศีลธรรมคือเขาไม่ได้ไปป้นใครหรือว่าไปแย่งใครใช่ไหมแต่ว่ากฎหมายเนี่ยอาจจะตีความเพราะว่าเป็นกฎหมายที่เกิดมาก่อนที่จะมีอินโนเวชันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผู้ที่เรกูเลตเนี่ยอาจจะต้องกลับไปดูว่ากฎหมายอันนี้มันออกมาถูกต้องตามสิ่งที่มันทันสมัยหรือเปล่าแต่ว่าพอเราบอกว่าถ้าอย่างนั้นเทคโนโลยีทำอะไรก็ได้สิมันเกิดขึ้นมาก่อนกฎหมายมันเลยกลายไปว่ามันต้องมีโมรัลคอมพาสครับหมายถึงว่ามันไม่ได้สามารถทำได้ทุกอย่างมันเป็นเส้นบางๆที่บอกว่ามันผิดกฎหมายอาจจะได้นะเพราะว่าเราอาจจะเทคโนโลยีเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นมาก่อนที่จะมีกฎหมายมานั่นแต่ว่ามันผิดศีลธรรมไม่ได้Grab Uber อะไรพวกนี้มันไม่ได้ไปปล้นใครมันไม่ได้ให้บังคับให้มาใช้เพราะมันไม่ได้ผิดศีลธรรมถูกไหมแต่ว่าอีกเวย์นึงเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ผิดศีลธรรมแน่ๆ
ออนไลน์แกมบลิ่งอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องที่เส้นบางๆแล้วบางทีคือมีอีกหลายธุรกิจเลยที่มันเอาเทคโนโลยีมาใช้หาเงินได้ทำธุรกิจเติบโตได้หรือว่าเราเอาเรื่องเหล่านี้มาทำได้ด้วยความที่เรารู้มากกว่าคนอื่นเราอาจจะเป็นคนที่เก่งทางด้านเทคโนโลยีแล้วเราก็มีเทครู้ดีมากกว่าคนอื่นเนี่ยมันอาจจะเป็นช่องโหว่ว่าแบบเรามาทำได้เพราะนั้นมันกลายเป็นว่าเราก็ไม่ทุกคนก็ต้องเข้าใจเสมอว่ามันต้องมีmoral compassไม่ใช่ว่าผิดกฎหมายทำได้ถ้าไม่กลัวกฎหมายคนก็อาจจะไม่กลัวอะไรละถูกไหมเพราะนั้นการว่าต่อให้มันมีเทคแล้วเรารู้ว่ากฎหมายมันยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันนำไปก่อนเนี่ยก็จะมีตรงนี้นี่เป็นเหตุผลที่เราต้องบอกว่าการที่จะเข้ามาในการใช้เทคโนโลยีหรืออะไรเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของศีลธรรมที่ต้องเข้ามาดูกันรูปอันที่สองอันนี้เป็นรูปผมโดดล่มออกมาจากอันนี้ที่นิวซีแลนด์นะครับก็จะมีแล้วก็หัวข้อก็จะบอกว่า is that such a thing as a safe bet ใช่ไหมครับมันมีการลงทุนอะไรที่ไม่มีความเสี่ยงหรือเปล่าเข้าใจห้องนี้เป็นนักลงทุนนะหลายคนอาจจะใส่หัวบอกว่ามันไม่มีหรอกการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงในความจริงมันมีครับมันมีการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงครับมันคือการลงทุนในตัวเราเองนะการลงทุนในตัวเราเองการลงทุนแล้วลงทุนอีกจนคนอื่นอยากจะลงทุนกับเราอันนี้คือ ROI 100% นะการตื่นเช้าไปวิ่งการกินอาหารดีๆหรือว่าการออกกําลังกายอะไรเงี้ยมัน ROI 100% การเรียนภาษาใหม่กันอันนี้เป็น investment ที่เราต้องใช้เวลาใช้พลังงานหรือว่าหลายๆครั้งก็ต้องใช้เงินด้วยเนี่ยแต่ว่าพอเรามี choice ในชีวิตแล้วเราเลือกใช้บอกว่าเราอยากจะลงทุนในตัวเราเองเนี่ยอันนี้ ROI เราจะได้เต็มๆอย่างสมมติอาชีพนึงของผมเป็นนักลงทุนหรือว่าตัวผมเองเนี่ยผมก็ยังต้องระดมทุนเนี่ยทุกกี่ปีผมก็ต้องระดมทุนวิธีการระดมทุนเนี่ยมันไม่ได้ว่าเราไปพูดกับนักลงทุนว่าเขาจะมาลงทุนกับเรามันคือการก้มหน้าก้มตานั่งทำงานให้ธุรกิจเราโตไปแล้วก็พอเราลงทุนตัวเองไปเยอะๆเนี่ยก็จะมีนักลงทุนคนอื่นเนี่ยเขาอยากจะลงทุนกับเราคนนักลงทุนเก่งๆเนี่ยเขาลงทุนในใครก็ได้ถูกไหมฮะเพราะนั้นเขาจะลงทุนเนี่ยมีทางเดียวที่เราจะได้เหมือนเราอยากจะเข้ามหาลัยดีๆเนี่ยมันไม่มีทางอื่นเลยนอกจากเราจะก้มหน้านั่งอ่านหนังสือเตรียมสอบแล้วก็ไปสอบมหาลัยดีๆเพราะนั้นมันคือการลงทุนในตัวเราเองจนกว่าจะมีคนลงทุนกับเราในระดับบุคคลก็อย่างที่บอกว่าสมมติในหน้าที่การงานเนี่ยการรีสกิลเราให้เหมาะกับเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในช่วงกี่ปีข้างหน้าศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆภาษาใหม่ๆอะไรเงี้ยมันการเรียนรู้ก็บริษัทดีๆก็อยากได้พนักงานดีๆเพราะนั้นการลงทุนในตัวเองก็ได้ ROI 100% แล้วก็ลงทุนไปเยอะๆคนอื่นก็จะอยากมาลงทุนกับเราเพราะนั้นผมว่าข้อนี้เวลาเราถึงจุดที่เราคิดว่าROI ในการที่เราคิดว่าแบบการลงทุนเนี่ยจุดนึงที่เราใช้ได้ก็อาจจะเป็นเรื่องของอย่างนี้หรือมันอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆแค่ไปออกกำลังกายหรือว่าทานอาหารดีๆอะไรอย่างนี้ก็เป็นการลงทุนที่ได้ ROI 100% เดี๋ยวผมไปเร็วๆได้ครับข้อ3ข้อ4เนี่ยจริงๆแล้วมันคล้ายๆกันอันนี้ก็ที่detailed plan คือการแพลนเยอะหรือว่าโฟกัสในลองเทอมเนี่ย2อันนี้เนี่ยเป็นบริบทที่อาจจะอยู่กันมายาวนานแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่ได้ใช้ไม่ได้ดีมากครับในโลกปัจจุบันคือการแพลนในระยะยาวเนี่ยหนึ่งก็คือเราไม่รู้ว่าโลกระยะยาวจะเป็นยังไงแค่ธุรกิจเมื่อ4เดือนที่แล้วก่อนมีโควิดกับตอนนี้เนี่ย new normal ก็เปลี่ยนไปคือเราแพลนก่อนหน้านี้แน่นอนทุกคนก็ต้องทำแผนธุรกิจใช่ไหมฮะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์นี้ก็ต้องทำแผนธุรกิจเวอร์ชันโควิดนะทำมาใหม่ว่าเราจะปรับยังไงหรือว่าโฟกัส long term หรือจริงๆแล้วอย่าว่าแต่ long term เลยแค่ short term เนี่ยหลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าสมมติย้อนเวลากลับไปสักแค่5ปีก็ได้ครับแค่5ปีที่แล้วเนี่ยถามผมเมื่อ5ปีที่แล้วว่าอุ๊บบีทำอะไรหรือว่าตัวผมเองเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยมองว่าตัวเองทำอะไรก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไม่อยากว่าแต่จะแพนไปไกลๆเลยตัวเราเองยังไม่รู้เลยฮะว่าจะทำเยอะขนาดนี้แต่ถ้าถามว่าแบบเดือนหน้าจะทำอะไรหรือว่าอีก2เดือน3เดือนข้างหน้าจะทำอะไรมันพอรู้แล้วมันก็จะเป็นบิ้วไม่ชั่วเลยเมื่อกี้เนี่ยเรารู้ว่าเราทำให้มันดีขึ้นเดือนละกี่เปอร์เซ็นต์ได้แล้วมันก็พอมันหมุนเร็วๆมันก็กลายเป็นดอกเบี้ยทบต้นใช่ไหมครับเพราะนั้นมันกลายเป็นว่าเวลาเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่มีค่าที่สุดมันคือเรื่องของเวลาว่าเวลาเนี่ยมีค่าที่สุดแล้วก็โลกปัจจุบันมันอาจจะคือการยิงมั่วๆครับแล้วก็ยิงตรงไหนโดนเนี่ยก็ยิงตรงนั้นซ้ำๆไอ้คำว่ายิงมั่วๆแล้วตรงไหนโดนเนี่ยก็ยิงตรงนั้นซ้ำเนี่ยเพราะนั้นไอ้ตัวหนังสือที่ตัวใหญ่ๆพวกนี้มันผมอยากจะชาเลนจ์นะเพราะนั้นโฟกัสอาจจะโฟกัสช็อตเทอมแทนแล้วก็แพลนเนี่ยอาจจะไม่ต้องแพลนเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสมมติเราอยากจะลองทำธุรกิจสักอันหนึ่งเรามีไอเดียสักอันหนึ่งเนี่ยผมอยากจะลองทำธุรกิจ import รองเท้ามาขายออนไลน์อย่างเงี้ยฮะโลกปัจจุบันเนี่ยมันอนุญาตให้เราสามารถทำธุรกิจนี้ได้ยกตัวอย่างโดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีรองเท้าเลยนะฮะไม่จำเป็นต้องมี business plan เราก็ไปเอารูปรองเท้ามาที่เราอยากจะ import มารองเท้ารองเท้าในนี้หมายถึงว่า sneaker ราคาแพงๆอยากจะลองมาขายออนไลน์เงี้ยก็เอารูปรองเท้าอันนี้มาจากอินเทอร์เน็ตครับเสร็จแล้วเราก็เริ่มขายเลยฮะก็เราก็เอารูปนี้มาเสร็จแล้วเราก็โพสต์ลงไปบน Facebook แล้วเราก็บูสต์โพสต์
อย่างที่ผมบอกว่าเงิน500บาทเนี่ยเราสามารถระบุเพศอายุการศึกษาของผลิตภัณฑ์อันนี้ได้แล้วก็ target ไปกลุ่มที่เราคิดว่าเป็นลูกค้าแล้วก็เวลาเราไม่ต้องมีเว็บไม่ต้องมีอะไรเลยนะแล้วก็ช่างง่ายบอกว่าสนใจจะซื้อเนี่ยทักเรามาในอินบ็อกซ์ในเมสเซจของ Facebook หรือว่าใน LINE เราแล้วเราก็ตั้งใจขายแบบจริงจังเลยฮะเหมือนด้วยราคาที่เราอยากจะขายฉะนั้นที่เราไม่ได้มีรองเท้าคู่นั้นนะครับเราก็พยายามจะขายแล้วเราดูว่าเราปิดการขายได้หรือเปล่ามันมีเส้นบางๆ Moral Compass ข้อแรกเมื่อก่อนเขาจะโอนเงินมาเนี่ยเราอาจจะบอกว่าโทษทีครับรองเท้าผมเพิ่งขายหมดไปตอนนี้ไม่มีละแต่ว่าเราพยายามจะปิดการขายเหมือนเราจะปิดได้เนี่ยแล้วเราก็สามารถจดได้ฮะว่าจริงๆแล้วเราขายรองเท้าคู่นี้ไปได้กี่คู่แล้วกำไรที่เราได้เนี่ยมันเยอะกว่าเงิน500บาทที่เราลงโฆษณาหรือเปล่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่บอกว่าเราสามารถลองในโลกปัจจุบันได้แม้กระทั่งเราไม่ได้มีของจริงๆหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำ market research เลยเพราะเราลองของจริงได้โลกมันอนุญาตให้เราทำ experiment real time แล้วก็เป็น real data แบบจริงๆแบบเนี้ยเราก็ลองแล้วลองอีกมันก็คือ fail เล็กๆอะฮะทีนี้เราบอกว่าเรา fail fast ใช่ไหมฮะคือถ้าเกิดเราไปสั่งรองเท้ามาสต็อกไว้แล้วก็เปิดร้านเขียนเว็บลงทุนทำ e-commerce platform เนี่ยมันอาจจะเจ๊งไปตั้งแต่ที่ว่าไม่ได้ตอบคำถามแรกว่าแล้วรองเท้าคู่นี้มันขายได้ที่ราคานี้แล้วมีคนจะซื้อหรือเปล่าเพราะนั้นเราสามารถควบคุมการเฟลเนี่ยให้มันเป็นเฟลเล็กๆได้ครับแล้วพอเฟลเล็กๆเนี่ยมันจะเหมือนเป็นเลสเซ่นเหมือนเสียเงิน500บาทกับเวลาวัน2วันเนี่ยเรียนรู้ว่าเราทำธุรกิจอันนี้ได้หรือเปล่าโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปเริ่มทำอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของการลงทุนหรือการทำธุรกิจในปัจจุบันว่าเราโลกมันอนุญาตให้เราทำแบบนี้ได้ครับก็ใกล้จบแล้วฮะ5 6 7นะข้อ5นี่จะเป็นเรื่องของ market share ครับ market share ในปัจจุบันเนี่ยโลกเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะเคยมองว่าแบบมันมีตลาดอะไรอยู่แล้วก็ใหญ่มากแล้วก็เราได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ของตลาดเนี้ยเราก็จะใหญ่แล้วแต่ในความเป็นจริงในโลกปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า disruption เข้ามา disruption เข้ามาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆเทคโนโลยีเนี่ยมันเข้ามา disrupt เพราะนั้นไอ้ market share ของเดิมหรือตลาดเดิมที่มันมีอยู่เนี่ยมันอาจจะโดน challenge อย่างเช่นรถยนต์มันอาจจะมี market share กันอยู่แต่ว่ามันอาจจะโดน challenge ด้วยรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าพลังงานน้ำมันอาจจะโดน challenge ด้วยพลังงานสะอาดใช่ไหมครับเพราะนั้นอย่างตัวอย่างของผมเองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่บอกว่าเราอยากจะมีตลาด market share ของหนังสือกระดาษ 5% 10% เพราะไปนั่งอ่าน research ว่าหนังสือ e-book เนี่ยมันมี market share กี่เปอร์เซ็นต์ในต่างประเทศแล้วคิดว่าเมืองไทยจะมีเท่าไหร่ในความเป็นจริงไอ้ตลาดตัวนั้นเนี่ยมันก็ดรอปไปอย่างรวดเร็วหนังสือกระดาษเพราะมันไม่ได้ 5% ของ 10% ของอะไรเลยเพราะว่ามันแต่ว่าไอ้ตลาดออนไลน์ที่เป็น UGC เนี่ยมันก็เติบโตมาแล้วก็ใหญ่กว่าตลาดออฟไลน์อันนั้นซะอีกเพราะนั้นมันกลายเป็นว่ากลับไปที่เรื่องเดิมว่ามันอาจจะไม่มีสิ่งเรื่องของ market share หรือเปอร์เซ็นต์อะไรมากในปัจจุบันเท่ากับการออกไปขายแล้วก็ขายซ้ำๆไปเรื่อยๆแล้วก็โตทีละนิดไอ้ build measure learn ที่เราคุยกันว่าเราทำ cycle วันนั้นให้เร็วๆครับแล้วก็ข้อ6กับข้อ7นะข้อ6ก็จะเป็นเรื่องของI know more than anyone else ครับอันนี้ก็เหมือนเดิมฮะ challenge ว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ถูกอันนี้รูปที่ไหนฮะอันนี้รูปที่รถไฟฟ้ายามาโนเตะเส้นเข้าไปญี่ปุ่นใช่ไหมก็เส้นที่วิ่งเป็นวงกลมแล้วก็ถ่ายผ่านไอ้ตัวมืออะไรเนี่ยไอ้ตัวมือถือเข้าไปก็มองดูเป็นเปอร์สเปกทีฟครับสิ่งที่เราต้องมีจริงๆแล้วผมว่าสกิลที่เรามีในปัจจุบันเนี่ยคือสกิลการเป็นคนฟังนะฮะแล้วก็สกิลการยอมรับว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้รู้เรื่องอะไรดีกว่าไม่ได้เรื่องอะไรดีกว่าคนอื่นเลยแล้วก็ฟังให้เยอะแล้วก็คิดให้เยอะครับเพราะในความจริงเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะเก่งในเรื่องที่เขาทำฮะแล้วก็ในฐานะผู้นำเนี่ยการให้โอกาสแล้วก็ถ้าเราเฟลได้ที่ผมบอกว่าเฟลยังไงก็ไม่เจ๊งหรอกสมมติเรามีพนักงานดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งรับมาคนหนึ่งเนี่ยเราให้บัดเจ็ตเขาสัปดาห์ละเท่านี้แล้วก็ให้เขาลองเฟลเล็กๆแต่เขาก็จะได้เรียนรู้แล้วก็ทำไปเรื่อยเขาก็จะเก่งขึ้นถูกไหมมันคือการให้โอกาสให้เขาเฟลเราพัฒนาเพราะนั้นสิ่งที่เราไม่มีเนี่ยคือเราไม่ได้รู้อะไรดีกว่าคนเดินครับเพราะนั้นทุกอาชีพเนี่ยเขาน่าจะมีสกิลตรงนั้นอยู่ละยกตัวอย่างแม้กระทั่งสมมติพี่ Messenger ที่บริษัทผมเนี่ยเขาก็ต้องขับมอเตอร์ไซค์ได้เร็วกว่าผมอ่ะนี่แหละส่งของเร็วกว่าเก็บเช็ควางบินเร็วกว่าเพราะนั้นเราเนี่ยขนาดอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วว่าจริงๆแล้วสกิลในการตำแหน่งอะไรหรือว่าความเชี่ยวชาญเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองแต่ว่าสกิลที่เราต้องมีในการฟังแล้วก็การเข้าใจแล้วก็เปิดโอกาสให้แต่ละคนเนี่ยได้ทดลองและได้เฟลเล็กๆในหน้าที่การงานของเขาแล้วพอรวมกันเข้าไปในระบบ facilitate อันเนี้ยก็จะทำให้ตัวธุรกิจเราเนี่ยมันก้าวไปข้างหน้าครับแล้วก็อันนี้เป็นสไลด์สุดท้ายครับก็จะพยายามใช้เวลาให้เหลือเวลา Q&A อันนี้ข้อสุดท้ายก็จะบอกว่า ADA นะฮะอันนี้ก็เราจะเซ็งในสิ่งที่เราไม่ได้ทำถูกไหมครับก็อันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในห้องนี้คงเคยได้ยินเรื่องนี้มาแล้วว่าแบบ on dying base เนี่ยเราสมมติว่าเวลาเรากำลัง
สมมติเรามีเวลาจำกัดเนี่ยเราคงไม่ได้เสียใจในสิ่งที่เราทำแล้วเราเฟลทุกวันนี้อาจจะเมื่อก่อนอาจจะเคยรู้สึกว่าสอบเข้ามหาลัยนั้นไม่ได้เข้าที่นี่ไม่ได้โปรเจกต์นั้นเฟลอะไรเงี้ยพอเวลามันผ่านไปนานๆเรามองกลับไปเนี่ยพวกเรื่องพวกนั้นเนี่ยเป็นเรื่องขี้ปะติ๋วมากเลยแต่ว่าเรื่องที่เซ็งก็คือว่ารู้งี้ตอนนั้นก็ทำอันนี้อะไรเงี้ยสมมติในแง่ผมเนี่ยมองย้อนกลับไปรู้งี้ตอนนั้นก็ทำธุรกิจอันนี้ไปละรู้งี้ตอนนั้นก็ทำอย่างนั้นมาละในความเป็นจริงเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันหมายถึงว่าถ้าเราสามารถลิมิตความเฟลเนี่ยให้มันเล็กๆได้เนี่ยเราอาจจะสามารถลองทำอะไรก็ได้แล้วเพื่อที่จะไม่ต้องกลับไปเซ็งว่ารู้งี้ตอนนั้นไม่รู้งี้ตอนนั้นอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เรื่องของเวลาพูดถึงเรื่องเวลาเนี่ยสมมติว่าลองนึกดูว่าสิ่งที่เวลาเนี่ยกำลังหมดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับลองนึกดูว่าสมมติบิลเลียนแน่ในโลกเลยนะเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกทุกคนเนี่ยแล้วก็ถ้าเขาสามารถเอาทรัพย์สินที่เขามีเนี่ยสมมติคนที่รวยที่สุดในโลก100คนก็ได้100คนแรกสามารถเอาทรัพย์สินที่มีเนี่ยวันสุดท้ายที่ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาสามารถยืดเวลาออกไปได้1ปีหรือว่า1เดือนเนี่ยคุณว่า1ปีหรือ1เดือนนั้นน่ะมันจะมีมูลค่าเท่าไหร่กับทรัพย์สินที่เขาเก็บมาเป็นบิลเลียนบิลเลียนอาจจะแทบทั้งหมดของที่เขาเก็บมาเลยก็ได้เพื่อที่จะต่อเวลาช่วงสุดท้ายในชีวิตอีกสัก1ปีหรือว่าอีกสัก1เดือนอะไรไปเรื่อยๆถูกมั้ยฮะเพราะนั้นทุกวันนี้เรากำลังใช้เวลาที่เรามีอยู่จำกัดเรารู้อยู่แล้วเรามีจำกัดเนี่ยไปในแต่ละวันโดยที่เราอาจจะไม่ได้คิดว่ามันมีอยู่จำกัดเพราะนั้นก็อาจจะเป็นวิธีคิดอีกอันนึงว่ามันอาจจะเป็นเจอร์นี่ที่สำคัญแล้วก็เป็นโอกาสที่เราไม่ได้เทคมากกว่าก็อันนี้น่าจะจบประมาณนี้ครับถ้าที่ผมเตรียมสไลด์มานะฮะแล้วก็ถ้ามี Q&A หรือว่ามีคำถามอะไรก็ลองดูได้ครับผมไม่รู้ดร.พี่ยังอยู่หรือเปล่าครับผมครับอ๋อดีเลยครับผมก็มาคำถามแรกนะครับครับผมคำถามแรกถามว่าถ้าไม่เคยทำธุรกิจมาก่อนเลยไม่มีความรู้เกี่ยวกับสตาร์ทอัพหรือ IT จะเริ่มต้นยังไงดีครับอ๋อครับก็ผมว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเราถ้าเราอยากจะทำธุรกิจนะฮะผมคิดว่าอย่างที่บอกว่าเราอาจจะลองคือก่อนลงมือทำเนี่ยจริงๆเราอาจจะต้องศึกษาก่อนแหละครับว่าสิ่งที่เขาทำกันอยู่เรื่องที่เราอยากจะทำเนี่ยมันเป็นยังไงง่ายที่สุดก็ไปขอความเรียกว่าอะไรฮะไปขอความรู้จากคนที่เขาทำอยู่แล้วหรือว่าใกล้เคียงกับสิ่งที่เราทำหรือว่าเพื่อนๆเราต้องมีสักคนหนึ่งบน Facebook หรืออะไรที่สามารถคอนเนคเราไปที่ตรงนั้นได้แล้วก็อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วต่อให้ไม่มีความรู้เรื่อง IT เนี่ยก็มันไม่ได้เป็นเรื่องของความรู้เรื่อง IT อย่างเดียวฮะมันน่าจะเป็นเรื่องของการทดลองทำเล็กๆในสเกลเล็กๆก่อนแล้วก็อย่างที่บอกว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยเรามีแพลตฟอร์มเต็มไปหมดเลยอยากจะขายของออนไลน์จริงๆแล้วมีแพลตฟอร์มดีๆเยอะแยะกันเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องมาตรฐานไปละหมายถึงว่าทุกคนเข้าถึงได้หมดการลงโฆษณาอะไรต่างๆมันน่าจะเป็นเรื่องของตัวธุรกิจจริงๆที่เราอยากจะลองแล้วเราจะลองทำในสเกลเล็กๆดูก่อนว่าเป็นยังไงครับแล้วถ้าเกิดว่ามันไปได้เนี่ยเราอาจจะค่อยไปคิดว่าเราอยากจะทำแพลตฟอร์มเองอยากจะไปทำอะไรดีอาจจะทำเว็บที่มันเดินขึ้นมาเองอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่เริ่มเนี่ยผมว่าตอนแรกเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรเองแค่จะลองไปทำดูก่อนครับใช่ครับน่าจะมาอะไรคือความยากและเป็นหัวใจของความสำเร็จของสตาร์ทอัพครับอ๋อครับก็ผมว่าความยากใช่ไหมฮะผมว่าอย่างแรกเลยเนี่ยคือสตาร์ทอัพเนี่ยมันโอกาสในการเฟลมันเยอะครับเพราะอย่างเห็นว่าบริษัทใหญ่ๆที่เราเห็นเนี่ยเช่น Grab ก็ยังขาดทุนกันอยู่เลยใช่ไหมฮะแล้วก็หลายๆเจ้าเนี่ยที่เราบอกว่าหรือว่าเราเคยได้ยิน business model ที่แบบลงทุนกันไม่เรื่อยๆเหมือน WeWork หรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีโอกาสที่ธุรกิจเหล่านี้ทำแล้วก็ยังเฟลเลยนั่นคือในขนาดที่เขาใหญ่มากๆนะครับเพราะนั้นผมว่าความยากอันนึงก็คือการที่จะเติบโตเร็วๆแล้วก็มีคู่แข่งที่เข้ามาในตลาดคู่แข่งในตลาดนี่ก็ไม่ใช่เฉพาะเราก็แพลตฟอร์มใหญ่ๆทุกคนก็อยากจะเข้ามากินตลาด market share ของสิ่งที่เราทำผมว่าหัวใจความสำเร็จนี่คือถ้าโลกในปัจจุบันเนี่ยผมว่าคือความสามารถในการปรับตัวฮะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆอย่างเช่นเรามีโควิดซิชูเอชั่นแบบตอนนี้หรือว่าคู่แข่งใหม่ๆอาจจะเข้ามาในตลาดเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเลือกได้อย่างหนึ่งของสิ่งที่เราควรจะต้องมีเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการสร้างความสามารถในการปรับตัวที่เพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่อย่างน้อยถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยเราตัวเราเองหรือว่าหน่วยงานขององค์กรของเราเองเนี่ยสตาร์ทอัพของเราเองเนี่ยมีความสามารถในการที่จะปรับตัวทำไงก็ได้ให้มันรอดไปได้อย่างตอนที่มีโควิดอย่างเงี้ยผมมีบริษัทในพอร์ตโฟลิโอของ500ตุ๊กๆหลายๆตัวที่อาจจะต้องลดคนเอาไปเลย 50-70% ก็ยังมีครับทำยังไงก็ได้ที่มันจะผ่านตรงนี้ไปแล้วก็อันนี้ผมว่าแล้วก็คิดว่าแล้วก็เตรียมตัวพร้อมว่าถ้าเกิดว่าอะไรมันดีขึ้นเขาจะกลับมายังไงก็
ก็สิ่งเหล่านี้น่าจะเรียกว่าความสามารถในการปรับตัวนะอาจจะไม่ได้ต้องเป็นยูนิคอร์นในปัจจุบันอาจจะเป็นแค่อูดหรือว่าแมลงสาบอะไรก็ได้ให้มันรอดไปน่าจะเหมาะกับโลกในปัจจุบันครับครับมีอะไรที่จะจุดประกายให้เกิดสตาร์ทอัพที่จะแนะนำให้หน้าใหม่บ้างครับจุดประกายให้เกิดสตาร์ทอัพเหรอครับผมว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราทั้งหมดทั้งมวลนะฮะก็ต้องบอกว่าธุรกิจอะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งสตาร์ทอัพนี่ก็เกิดจากปัญหาหรือว่าสิ่งที่เราเห็นว่ามันน่าจะมีคนเข้ามาทำอะไรบางอย่างแล้วก็ถ้าเราทำได้ดีพอเนี่ยอาจจะมีคนอยากจะจ่ายตังค์ให้อยากจะจ่ายตังค์ให้มันเกิดเป็นธุรกิจที่เราเข้ามาใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยอย่างที่บอกว่าทีนี้เราอยากจะบอกว่าเราอยากจะคิดเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยก็เลยจะมีเรื่องของว่าโอเคถ้าเราคิดว่าเราโซลปัญหานี้ได้ฮะมันไม่รู้ว่าทำยังไงให้เรามีเรื่องของการเอาเทคโนโลยีมาใช้ในขั้นต่อไปสมมติเราตอนแรกเราจะทำแมนนวลก่อนนะตอบขายของออนไลน์บน Facebook บน LINE แอดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอทำแล้วรู้สึกว่ามันมีโอกาสเนี่ยมันจะมีสเต็ปหนึ่งที่เราคิดว่าเราอยากจะสร้างแพลตฟอร์มของตัวเองขึ้นมาเพื่อให้มันโตไปเรื่อยๆตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่ตรงนั้นเนี่ยต้องมาใช้เวลาคิดจริงๆว่าแบบธุรกิจนี้มันสามารถโตไปมากกว่านี้แล้วกลายเป็นแพลตฟอร์มได้หรือเปล่าถ้าคิดว่ามันมีโอกาสที่แบบนอกจากแค่เป็นผู้ขายบนแพลตฟอร์มคนอื่นเนี่ยมันสามารถสร้าง two side marketplace หรือว่าสามารถมี opportunity บางอย่างที่เราใส่เทคอะไรบางอย่างเข้าไปแล้วเราเป็นแพลตฟอร์มอันนี้ได้เนี่ยก็ผมเชื่อว่าก็จะเป็นโอกาสก็น่าจะเป็นตรงนั้นแหละฮะที่ต้องมาคิดกันอีกรอบนึงตอนที่จะไปทำของตัวเองขึ้นมาครับผมที่ผ่านมาสตาร์ทอัพไทยไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรและมียูนิคอร์นน้อยมากเพราะอะไรจนเวนเจอร์แคปิตอลหลายรายของไทยเริ่มจะลดขนาดการลงทุนไปบ้างแล้วครับผมก็ต้องเรียกว่าแบ่งเป็น2พาร์ทแล้วกันนะฮะก็คือ1คือสตาร์ทอัพไทยเนี่ยไม่ผมคิดว่าเราอาจจะใช้คำว่าโอเคคำว่าไม่ประสบความสำเร็จกับคำว่าไม่มียูนิคอร์นเนี่ยก็ต้องอย่างแรกเลยสำหรับเล่าให้ฟังว่าคำว่ายูนิคอร์นเนี่ยสำหรับคนที่มันเป็นบริษัทที่มี market cap เกิน 1,000 ล้านเหรียญ US ดอลลาร์ก็เรียกว่ายูนิคอร์นใช่มั้ยครับ 1,000 ล้านเหรียญ US ก็ประมาณ 30,000 กว่าล้านจริงๆแล้วคำว่าเป็นยูนิคอร์นเนี่ยมันคือว่ามันมีนักลงทุนนะฮะคนนึงเนี่ยใส่เงินเข้ามาเราได้หุ้นไปแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาตีมูลค่าบริษัทนั้นเนี่ยที่เกิน 30,000 ล้านบาทถามว่าตอนนี้ยังไม่มีในเมืองไทยครับก็ผมเชื่อว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเพราะนั้นกลับไปแล้วว่าการ define ว่าอะไรเป็นยูนิคอร์นเนี่ยมันเกิดจากว่ามันมีนักลงทุนมาใส่เงินเข้าไปที่มูลค่านั้นทีนี้ต้องบอกว่าในเซาท์อีสเอเชียในปัจจุบันเนี่ยเรามียูนิคอร์นอยู่ไม่ถึง10ตัวไม่ถึงว่าอย่างเงี้ยเราเคยได้ยินครับ Grab อันนี้มีเยอะแล้วเกินเป็น10บิลเลียนละอันนี้ก็เรียกเดคาคอร์แล้วมี10หัวก็แล้วมีบูการาพาร์คมีอะไรทราเวลโลกาอะไรเงี้ยชื่อหลักๆเนี่ยจะมาจากสิงคโปร์หรือว่าอินโดนีเซียก็เพราะว่าตลาดเนี่ยก็อย่างที่บอกครับพอมีการแข่งขันกันเยอะเนี่ยแล้วมีนักลงทุนเนี่ยใส่เงินเข้าไปพอใส่เข้าไปเรื่อยๆทุกคนก็โปะเงินไปเรื่อยๆพอถึงจุดนึงก็มีคนที่ใส่เงินเข้าไปเยอะแล้วก็มูลค่าก็เกิน 1,000 ล้านเหรียญเขาก็จะเป็นยูนิคอร์นเข้าไปซึ่งเวลาบริษัทที่เราพูดถึงทั้งหมดในสตาร์ทอัพในเมืองไทยหรือในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยพูดถึงเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมาเท่านั้นเองฮะสมมติว่าเราบอกว่ากว่าจะระดมทุนได้เป็นยูนิคอร์นเนี่ยต้องระดมทุนสัก4รอบ5รอบอะไรเงี้ยมันก็รอบละปีถูกมั้ยครับเพราะนั้นกลุ่มแรกๆเนี่ยเวลาเขามาลงทุนเนี่ยเขาก็จะแย่งกันไปลงในอินโดนีเซียในสิงคโปร์เพราะว่ามันเป็นอะไรมันเป็นตลาดที่ใหญ่แล้วก็มีอย่างสิงคโปร์ก็เป็นเหมือนเป็นเฮดของเรื่องของการลงทุนทีนี้มันก็ค่อยๆไล่มาครับจนตอนนี้ในทุกๆเองแล้วก็ในเมืองไทยเองเนี่ยก็จะมีบริษัทของพวกเพื่อนๆแล้วก็หรือเราบริษัทลงทุนหลายบริษัทที่มีมูลค่าหลายร้อยล้านเหรียญละเพราะนั้นถ้าเราให้เวลาอีกสักปี2ปี3ปีเนี่ยบริษัทเหล่านี้เนี่ยถ้าคิดว่าไม่ได้ตายไปนะฮะแล้วก็มีคนมาลงทุนอีกสักรอบ2รอบเนี่ยผมคิดว่าเมืองไทยก็จะมียูนิคอร์นก็ไม่ได้หมดหวังว่าทำไมมันถึงจะไม่มีเมืองไทยเมืองไทยจะไม่มียูนิคอร์นก็คิดว่าดาวเดอะโรดก็จะมีนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องของสเกลฮะการจะเป็นยูนิคอร์นได้มีมูลค่าอย่างเงี้ยหลายๆครั้งเนี่ยมันต้องลงทุนหมายถึงว่าต้องขยายไปหลายประเทศด้วยทีนี้บริษัทในเมืองไทยเนี่ยมันก็สมมติถ้าเริ่มในเมืองไทยตลาดเล็กพอตลาดเล็กก็เป็นไก่กับไข่ตลาดเล็กก็ไม่มีคนลงทุนเพราะไม่มีคนลงทุนก็เลยไม่ใหญ่มันก็เลยอาจจะใช้เวลานานกว่าตลาดที่มันโอเคถ้าเป็นตลาดใหญ่มีคนลงทุนก็ใหญ่เขาก็ไปหลายๆประเทศผมว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งครับแล้วก็ VC เริ่มลดการลงทุนก็น่าจะใช่ครับเพราะ VC ส่วนใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยต้องบอกว่าเป็น corporate VC อย่างสมมติถ้าเราทุกๆเราเป็น financial VC ใช่ไหมครับ financial VC คือลงอะไรก็ได้ขอให้ได้ผลตอบแทนแต่ว่าstrategic VC หมายถึงว่า corporate VC ส่วนใหญ่ก็จะมีการลงแบบเป็นธีมสมมติเป็น VC ที่มาของธนาคารเขาอาจจะอยากจะลงอะไรเกี่ยวกับ fintech หรือว่าเกี่ยวกับอสังหาพวก
พวกอสังหาเดี๋ยวนี้ก็จะมี VC เต็มไปหมดเลยก็อาจจะลงอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาก็จะเป็นธีมทีนี้ส่วนใหญ่เวลาที่เป็น Corporate Venture Capital เนี่ยเวลาลงเขาก็อยากจะหา synergy ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของเขาเพราะต้องพูดตามตรงเนี่ยบริษัทเขาใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยลงทุนในสตาร์ทอัพ100ล้านบาท50ล้านบาทอย่างเงี้ยต่อให้มันโตมาเลย3เท่า10เท่าอะไรเงี้ยมันไม่ได้กระเทือนกำไรขาดทุนยอดขายของบริษัทแม่เขาเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอาจจะลงทุนในมุมของการที่จะได้แบบอะไรที่เป็นผลประโยชน์ทางอ้อมในธุรกิจของเขาหรือเปล่าหรือว่าช่วยเอาอินโนเวชันใหม่ๆเข้ามาหรือเปล่าพอวิธีคิดมันเป็นแบบนี้เนี่ยพอลงทุนแล้วในสภาพเศรษฐกิจหรือว่าเวลาพอมันไม่ได้ลงทุนเพื่อผลกำไรอะฮะผมเชื่อว่าพอมันซินเนอร์จี้มันอาจจะช้าไปหรือว่าผลตอบแทนมันมาช้าไปเขาอาจจะรู้สึกว่าเออหรือว่าเราอาจจะต้องชะลอหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าถ้าอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้เริ่มหมายถึงว่าผมอยู่ในวงการ Venture Capital เนี่ยก็จะเริ่มมี Venture Capital ที่เมื่อก่อนไม่ได้มองตลาดไทยแต่ตอนนี้จะมีหลายๆที่เริ่มรีคุยพนักงานประจำหมายถึงว่าเขาเริ่มเห็นแล้วว่าอินโดนีเซียเนี่ยมันแข่งขันกันสูงทราบก็ราคาแพงก็จะเริ่มมีกองทุนเหล่านี้เนี่ยเริ่มเข้ามาซอร์ซิ่งดีลในเมืองไทยครับทันทีที่มี financial deal เข้ามาผมเชื่อว่า 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะดีขึ้นพอดีว่าจะดีก็มีไอ้โควิดพอมีโควิดอันเนี้ยมันทำให้นักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเข้ามาไม่ได้เวลาจะทำลงทุนเนี่ยจะทำ due diligence เนี่ยหลายๆครั้งอาจจะต้องมาทำ company visit ครับต้องมาเยี่ยมอ่ะต้องมาเจอ founder มาดูธุรกิจจริงๆว่าเป็นยังไงอย่างแม้กระทั่งของบริษัทของผมเองเนี่ยก็กำลังทำ fundraising อยู่ทุกวันนี้ก็ติดปัญหาเรื่องนี้ว่านักลงทุนคุยกันก็ท้ายสุดก็ต้องรอว่าเขามาไม่ได้ก็อาจจะคิดว่าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นก็คิดว่าปีหน้าก็คงได้ต่อก็ยังไม่ได้อย่าเพิ่งหมดหวังสำหรับสตาร์ทอัพไทยครับผมว่ามันประเทศไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตลาดที่เรียกว่าน่าสนใจสำหรับถ้ามองในเซาท์อีสเทียนะครับผมว่าน่าสนใจแบบต้นเพราะจริงคนก็ตลาดเศรษฐกิจก็ใหญ่แล้วก็คนก็ใช้จ่ายในเรื่องออนไลน์ครับผมได้ครับครับผมก็โอ้วันนี้สนุกมากเลยฮะก่อนที่เราจะลาจาก คุณหมูนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับพรุ่งนี้นะครับพบกับอาจารย์วิสิตนะครับดร.วิสิตองค์พิพัฒน์กุลกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ Trinity นะครับพรุ่งนี้มาในหัวข้อที่แค่ฟังแล้วก็น่าติดตามนะ The Global View The Eagle Perspective นะครับพรุ่งนี้นะครับ1มิถุนายนวันต้นเดือนเลยนะครับ1ทุ่มตรงที่นี่นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมูมากนะครับวันนี้สนุกมากเลยครับกับการเป็นสตาร์ทอัพและหวังว่าในโอกาสจะได้มาพบกับคุณหมูใหม่เราได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆเกี่ยวกับสตาร์ทอัพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณหมูน่าจะเป็นยูนิคอร์นรายแรกของประเทศไทยนะครับแต่ไม่ใช่รายแรกครับแต่หวังว่าจะได้เป็นขอบคุณครับที่ขอบคุณนะครับครับผมขอบคุณครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ